เมื่อชายคนหนึ่งที่เคยปักใจเชื่อว่าเวทมนต์ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเขาได้พลัดหลงเข้าไปเจอกับวิทยาลัยเวทมนต์ลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางเมืองและถูกเชิญให้ไปร่วมทดสอบเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนั้นเรื่องราวต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Magicians เรื่องราวได้เริ่มมาที่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเควินตินเขานั้นเป็นคนที่ขี้อายและมักจะคิดมากเกินสตุกเรื่องแถมยังชอบอ่านนิยายเรื่องฟิโลลีอยู่เป็นประจำซ้ำไปซ้ำมาซึ่งมันเป็นนิยายที่เกี่ยวกับโลกของเวทมนต์โดยในเนื้อหาได้เล่าเรื่องของพี่น้องตระกูลแชดวิน3คนคือลูเพิร์ดเจนและมาตินที่ได้พากันเดินทางเข้าไปในโลกแห่งเวทมนต์ชื่อว่าฟิโลลี่และเควินตินก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าจูเลียโดยที่ทั้งสองคนนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่เเเเดดกกกแลละคคยยอออ่่่าานนนนหัังงสืืรริโี้วมมจบทุ ในเช้าวันหนึ่งขณะที่เควินตินกำลังจะไปสอบเข้ามาหาลัยและเขาก็ได้ให้จูเลียไปส่งเป็นเพื่อนแต่ว่าพอไปถึงยังสถานที่สอบทั้งคู่ก็ต้องตกใจเพราะในนั้นได้มีศพของชายคนหนึ่งที่กำลังนอนตายอยู่บนเก้าอี้เควินตินกับจูเลียจึงได้แจ้งให้ตำรวจเข้ามายังสถานที่เกิดเหตุซึ่งพอทางตำรวจได้ตรวจสอบทุกอย่างของศพแล้วตำรวจหญิงก็เอาซองเอกสารบางอย่างมอบให้กับเควินตินบอกว่าดูเหมือนผูดด้ตายจะทิ้งมันเอาไว้ให้ ต่อจากนั้นพอเควินตินกับจูเลียได้กลับออกมาจากที่นั่นแล้วและเปิดดูของที่อยู่ในซองเอกสารเควินตินก็พบกับข้อมูลของหนังสือฟิโลลีเล่มที่6ซึ่งพอเห็นแบบนั้นเขาก็เริ่มตื่นเต้นเพราะตอนนี้หนังสือฟิโลลีมันตีพิมพ์อยู่แค่เล่มที่5แต่จูเลียก็บอกให้เควินตินเลิกงมงายได้แล้วเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าฟิโลลีมันจบแค่เล่มที่5เท่านั้นเล่มที่6มันไม่ได้มีอยู่จริงทําให้ทั้งสองคนเกิดการทะเลาะกันแล้วจูเลียก็ขอตัวกลับไปหาแฟนของเธอก่อนแต่ทว่าในระหว่างท กระสานไปด้วยจูจ่ๆกระดาษแผ่นหนึ่งก็ถูกลมพัดปลิวออกไป พอตามมันไปเรื่อยๆทันใดนั้นเขาก็โผล่ไปยังสถานที่บางแห่งซึ่งในขณะเดียวกันนี้ทางฟังของจูเลียพอออกมาจากลิฟต์เธอก็โผล่มายังอาคารแห่งหนึ่งที่ไม่คุ้นตาเลยซึ่งมันก็คือสถานที่เดียวกับที่เควินตินกำลังอยู่ในตอนนี้ต่อจากนั้นพอเควินตินเดินเข้าไปข้างในเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งที่กำลังรออยู่ชายคนนั้นบอกว่าเขาชื่อเอเลียตและที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยเบลตบิวเป็นมหาลัยที่สอนเกี่ยวกับเวทมนต์ตอนนี้เควินตินได้รับเชิญให้มาทำการทดสอบเพื่อเข้าเรียนในาาวยาลายแีี้้เเอก็พขไป ในห้องสอบที่ตอนนี้คนอื่นๆกําลังรออยู่ในห้องรวมถึงจูเลียที่ถูกเชิญให้มาทดสอบที่นี่ด้วยจากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องลงมือทําข้อสอบจู่ๆข้อสอบในกระดาษมันก็สามารถเปลี่ยนคําถามได้เองและถ้าหากว่าไม่เริ่มลงมือทํามันก็จะเปลี่ยนโจทย์ใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ทุกคนจึงต้องรีบทำก่อนที่จะหมดเวลาซะก่อนจากนั้นพอเวลาทำข้อสอบได้หมดลงแล้วจูเลียก็ถูกเรียกให้ไปพบกับอาจารย์คนหนึ่งและเขาก็บอกกับจูเลียว,ว่าเธอไม่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้ทำให้จะต้องถูกลบความทรงจำและส่งตัวกลับบ้านไปแต่ด้วยความที่จูเลียนั้นไม่อยากถูกลบความทรงจำเพราะเธอทำใจไม่ได้ที่จะต้องลืมว่าเวทมนตร์มีอยู่จริงจูเลียจึงแอบใช้แหวนกรีดแขนของตัวเองให้เกิดแผลเพื่อที่จะให้มันช่วยเตือนเธอว่าได้รับแผลนี้มายังไงหลังจากที่ถูกลบความทรงจำและส่งตัวกลับออกไปแล้ว ส่วนทางฟังของเควินตินในตอนนี้เขาได้ผ่านการทดสอบในข้อเขียนและกําลังถูกเรียกให้ไปทดสอบในรอบปฏิบตัติโดยที่เควินตินจะต้องรายเวทมนต์ให้กับกรรมการได้ดูว่าเขาเหมาะสมที่จะได้เรียนที่นี่หรือไม่แต่เควินตินก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงดีเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าเวทมนต์มีอยู่จริงคณะบรีฟฟ์จึงเดินเข้าไปหาด้วยท่าทีที่ไม่พอใจแล้วบอกให้เควินตินรีบแสดงเวทมนต์ออกมาให้พวกเขาดูเดี๋ยวนี้ซึ่งพอเควินตินกําลังถูกกดดันจากคณะบรีฟฟ์เขาก็เกิดสติแตกและเผลอเสกให้ไพ่ลอยขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วเควินตีนก็หมดสติล้มลงไปซะก่อน ต่อจากนั้นเขาก็ฝันว่าตัวเองกําลังเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งและได้เจอกับนาฬิกาที่ติดอยู่บนต้นไม้ทันใดนั้นเจนเชดวินที่เป็นตัวละครในหนังสือฟิโลโบรีก็โผล่มาหาบอกว่าตอนนี้ควินตินกาลังถูกเดอะบีสตามล่าเพราะเขากําลังยืนอยู่บนทางเดินของมันถ้าไม่รีบก้าวออกมาตรงนั้นเดอะบีสก็จะตามมาฆ่าทุกคนและในทันใดนั้นจูจูก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเขาแต่ควินตินก็ตกใจตื่นขึ้น,นมาจากฝันซะก่อนเขาจึงกลับเข้าไปหาคณะบรีฟอกอีกครั้งเพื่อจะถามถึงเรื่องต่างๆเกี่ยววกับเเเมนพพราะขาิ่งจ ว,ว่าเวทมนต์นั้นมีอยู่จริงซึ่งฟอกก็อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ควนตินได้เข้าใจรวมถึงบอกว่าเขาได้จับตาดูควนตินมาสักระยะหนึ่งแล้วจากนั้นก็ให้ควนตินเซ็นสัญญายอมรับในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งพอควนตินได้พูดคุยกับฟอกและทาทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเขาก็ได้กลับเข้าไปยังห้องพักของตัวเองและเจอกับชายที่มีชื่อว่าเพนนีกําลังอยู่ในห้องโดยที่เพนนีนั้นจะมาเป็นรูเมียนอาศัยอยู่ร่วมห้องกับควนตินในทันใดนั้นเอลเลียสกับเพื่อน ูทั่วมหาลัยเพื่อจะให้เห็นว่าคนข้างในนี้ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไงบ้างซึ่งพอเดินดูเรื่อยๆก็เห็นว่าในตอนนี้นั้นทุกคนกําลังต่างฝึกใช้เวทมนต์กันอยู่อย่างสนุกสนานแต่ว่าทันใดนั้นก็ได้มีชายหญิงสองคนเดินผ่านมาและก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะไม่มีชีวิตชีวาเอาซะเลยควินตินจึงถามเอลเลียตว่าสองคนนั้นเป็นใครเอลเลียตก็บอกว่าพวกเขาคือคนที่ยังเหลือรอดของชั้นปี3ในตอนแรกนั้นมีคนเข้ามาเรียนด้วยกัน20คนแต่ว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่4โดยที่ไม่รู้ว่าพวกเขาหายตัวไปไหนและ มีข่าวลือมาว่าพวกเขาอาจจะถูกฆ่าตายไปแล้ว ต่อจากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนวิชาแรกอาจารย์ก็สั่งให้นักศึกษาคนหนึ่งที่ชื่อว่าอลิซออกไปแสดงเวทมนต์ให้ทุกคนดูอลิซจึงเสกให้ลูกแก้วที่อยู่บนโต๊ะเปลียนกลายเป็นหมาแล้วเธอก็รีบวิ่งกลับเข้าไปนั่งที่ด้วยความขี้อายต่อมาพอทุกคนเลิกเรียนกันเสร็จแล้วเจมที่เป็นแฟนของจูเลียก็ติดต่อเข้ามาหาควนตินบอกว่าตอนนี้จูเลียเริ่มทําตัวแปลกไปเพราะเธอไม่ยอมคุยกับเขาเลยแถมยังไม่ยอมกินอะไรอีกและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเธอด้วยเจมจึงอยากให้ควนตินไปนร่วมงงานปาีีขอจูย คืนนี้เผื่อว่ามันอาจจะทําให้เธอสบายใจขึ้นบ้างซึ่งในระหว่างนั้นเอลเลียตกับมาโกก็พากันเข้ามาได้ยินพอดีจึงบอกว่าถ้าควนตินออกไปจากที่นี่แล้วจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกถ้าไม่มีพวกเขาไปด้วยทําให้ควนตินจําเป็นจะต้องพาเอลเลียตกับมาโกไปร่วมงานด้วยกันจากนั้นพอทั้งสามคนพากันไปถึงในงานแล้วควนตินก็ตามออกไปหาจูเลียที่กําลังนั่งอยู่ข้างนอกซึ่งพอจูเลียเห็นว่าตอนนี้ทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันตามลําพังเธอจึงพูดกับควนตินว่าอยากให้หนายกลับไปบอกที่เบรกบิลให้หน่อยว่าให้้รับเเธอเขา สอบอีกครั้งเพราะพวกนั้นกําลังคิดผิดที่ไม่ยอมให้เธอเข้าเรียนด้วยพอควินตินได้ยินสิ่งที่จูเลียพูดเขาจึงถามว่าทำไมเธอถึงจําเรื่องนี้ได้ทั้งที่น่าจะถูกลบความทรงจําไปแล้วจูเลียจึงเปิดแผลที่แขนของเธอให้ควินตินได้ดูบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงจํามันได้คงเป็นเพราะว่าเธอไม่อยากที่จะลืมมันแล้วจูเลียก็แสดงเวทมนต์ของตัวเองให้ควินตินได้เห็นว่าตอนนี้เธอสามารถใช้เวทมนต์ได้แล้วแต่ควินตินก็บอกว่ามันอาจไม่เกี่ยวกับที่จูเลียใช้เวทมนต์ได้หรือเปล่าแต่่่ออาาาจเเเป็นพระวธไม,ม คุณสมบัติพอที่จะเลี่ยนทีนานเขาจึงบอกให้จูเลียยอมรับกับเรื่องหนีแล้วเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับเรื่องอื่นจะดีกว่าจากนั้นควินตินก็กลับเข้าไปหาเอลเลียสกับมาโกเพื่อจะให้พวกเขาพากลับไปยังเบรกบิลต่อมาในขณะที่จูเลียกําลังเข้าไปส่งกระจกอยู่ในห้องน้ำจูจูเสื้อของเธอก็หลุดออกมาได้เองแล้วมันก็ลากเธอไปติดไว้กับกําแพงที่อยู่ด้านหลังจากนั้นชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาและก็เป็นฝีมือของเขาเองที่ไร้เวทมนตส่จูเลียรพร้อมกับบอกว่าเขาจะทําอะไรกับเธอก็ได้ตามที่ต้องการในทัน นั้นจูเลียก็ใช้เวทมนต์ของเธอจุดไฟเผาเสื้อที่มัดมืออยู่แล้วคิดจะใช้มันจัดการกับชายคนนั้นต่อแต่ว่าเวทมนต์ของเธอก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยแถมยังสามารถหยุดไฟของจูเลียได้อีกพร้อมกับบอกว่าเขาได้จับตาดูเธอมาสักระยะหนึ่งแล้วตัดภาพมาที่ทางฝังของเควินตินในขณะที่เขากําลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดจูจ่ๆก็มีเสียงคนเคาะประตูดังมาจากด้านหลังซึ่งพอเควินตินได้เดินไปเปิดประตูบานนั้นดู <c oughs> ก็ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ด้านนอกนั้นกลับเป็นป่าและเมื่อเขาได้ก้าวเท้าเข้าไปข้างในนั้น ประตูที่เขาเข้ามามันก็ได้หายไปแล้วเจนก็ปรากฏตัวมาหาอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าทําไมเควินตินถึงไม่ยอมฟังเธอเลยทั้งที่อุตซาบอกว่าอย่าไปยึดติดกับทางเดินนั้นซึ่งเจนไม่อยากให้เควินตินเข้าเรียนในเบลกบิวเพราะมันอาจจะทําให้เขาต้องตกอยู่ในอันตรายแต่ในระหว่างที่เจนกําลังต่อว่าเควินตินอยู่นั้นจูจ่ๆที่ป้ายหลุมศพของรูเผร์กก็ได้มีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างโผล่ขึ้นมาซึ่งมันก็เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่เควินตินเคยเห็นในตำราของอลิสทันใดนั้นเจนก็เอามือของเขาไปแตะกับสัญ,ญลัักษณ์นน้้นเพื่อออจะใหงหงาาคํตบ ว่ามันคืออะไรแล้วควีนตินก็ตกใจตื่นขึ้นมาในห้องสมุดอีกครั้งซึ่งที่มือของเขาในตอนนี้ก็ได้มีสัญ,ญลักษณ์นั้นติดมาด้วยเขาจึงจัดสินใจเข้าไปหาอลิซพร้อมกับเอาสัญ,ญลักษณ์ที่มือให้เธอได้ดูแล้วถามว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของอะไรซึ่งพออลิซได้เห็นแบบนั้นก็บอกให้ควนตินไปหาเธอที่ตึกอำนวยการคืนนี้ตอนสี่ทุ่มเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการอัญเชิญคนตายให้ออกมาผ่านกระจกและเธอก,ก็กำลังคิดที่จะทำมันอยู่พอดีส่วนทางฟังของเพนนีที่กำลังอยู่กับเพื่อนอีกคนชื่อว่าเคดีจูจ่ๆเขาก็ได้ยิน เสียงบางอย่างดังเข้ามาในหัวซึ่งเพนนีนั้นเป็นจอมเวทนักเดินทางที่สามารถเทเลพอร์ตตัวเองข้ามไปยังอิมิติหนึ่งได้และเขาก็ยังมีกระแสะจิตที่สามารถรับรู้ได้ถึงความคิดของผู้อื่นพอมีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาในหัวเขาจึงคิดจะตามไปดูที่ต้นทางของเสียงนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ควินตินกับอลิซที่ตอนนี้ทั้งสองกำลังเตรียมตัวเพื่อจะรำพิธีอัญเชิญซึ่งอลิซก็บอกกับควินตินว่าเธอจะอัญเชิญพี่ชายที่ตายแล้วมาที่นี่เพราะสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเข้ามาเรียนที่ view, เบเรกล พี่ชายเธอ แต่ทันใดนั้นจูจูเพนนีกับเคดี้ก็พากันเข้ามาหาเพราะเพนนีรับรู้ได้ว่าตอนนี้กําลังมีคนต้องการความช่วยเหลือและพออลิสเปิดดูตำลาอีกทีก็เห็นว่าการที่จะทําพิธีอัญเชิญได้นั้นจะต้องใช้คนทั้งหมด4ี่คนซึ่งมันก็เป็นจังหวะเหมาะพอดีที่เพนนีกับเควดี้พากันเข้ามาอาลิสจึงคิดจะให้ทั้งสองคนมาช่วยทําพิธีอัญเชิญด้วยกันแต่ทว่าพอพวกเธอได้ทําทุกอย่างครบตามที่ตำลาบอกไว้แล้วในกระจกมันกลับไม่มีอะไรปรากฏออกมาเลยทาให้ทุกคนคิดว่าสงสัยคาถามันคงจะใช้ไม่ได้ผล ไลยล้มเลิกพิธีแล้วพากันแยกย้ายกลับออกไป ต่อจากนั้นในวันต่อมาขณะที่พวกเควินตินกําลังเข้าเรียนกันอยู่จูจูเข็มของนาฬิกามันก็ค้างอยู่ตรงแค่สิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้าซึ่งพอคณะบริฟ็อกได้เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในอาคารทันทีส่วนที่ในห้องเรียนจูจูทุกคนก็ไม่สามารถขยับตัวได้มีเพียงดวงจาเท่านั้นที่ยังเห็นว่าตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากกระจกพร้อมกับฝูงแมลงที่บินอยู่รอบๆตัวของเขาแล้วชายปริศนาคนนั้นก็ทําการฆ่าอาจารย์ที่กําลังสอนอยู่จนตายไป ทันเดนั้นคณะบริฟอกก็ได้เข้ามาถึงในห้องและพยายามที่จะจัดการกับชายคนนั้นแต่ว่าเขาก็ถูกจัดการซะเองแล้วใช้ปริศนาก็ควักลูกตาของฟอกออกมาวางไว้ที่โตะต่อจากนั้นใช้ปริศนาก็เดินเข้าไปหาควนตินและคิดจะทำอะไรบางอย่างกับเขา หลังจากที่ทุกคนในห้องเรียนถูกโจมตีจากสิ่งมีชีวิตปริศนาต่อมาศาสตราจารย์เพลซันเดอร์แลนด์ก็เข้ามาสอบสวนพวกเควินตินว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันโผล่เข้ามาได้ยังไงเพราะมันถูกเรียกว่าเดอะบีสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากมิติอื่นซึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต่างบอกว่าไม่มีใครรู้แต่ในตอนที่เควินตินกำลังจะถูกมันจัดการคณะบดีฟอก็ได้มอบนาฬิกาบางอย่างให้กับเขาและพอเควินตินได้กดที่นาฬิกาเรือนนั้นทุกคนก็สามารถกลับมาขยับตัวได้เหมือนเเเดดิมิมจากกนนั้คีีพและ Alice ็ ไ,ไล่เวทมนเพื่อหยุดเดอะบีสแล้วไล่ให้มันกลับเข้าไปในกระจกบานที่มันได้ออกมาในขณะเดียวกันนี้ทางฝังของจูเลียหลังจากที่เธอได้เจอกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพีทและสามารถใช้เวทมนได้ต่อจากนั้นเขาก็พาจูเลียไปยังสถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับแสดงรอยสักรูปดาวที่แขนเพื่อเป็นกุญแจผ่านทางเข้าไปข้างในซึ่งพอเข้าไปถึงก็เจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถใช้เวทมนตได้มารวมตัวกันอยู่และในนั้นก็มีเด็กใหม่ที่เพิ่งจะมาถึงอยู่พอดีเธอมีชื่อว่ามารีนาพีทจึงบอกให้จูเลียกับามา ามเขาเข้าไปที่ห้องเก็บความเย็นเพื่อจะให้ดูอะไรบางอย่างแต่ว่าพอทั้งสองเดินเข้าไปข้างในนั้นจูจูพีทก็ปิดประตูขังเอาไว้แล้วปล่อยให้ทั้งคู่หาทางออกกันเองต่อจากนั้นในระหว่างที่จูเลียกําลังคิดหาวิธีที่จะกลับออกไปจูจูเธอก็เจอกับศพของชายคนหนึ่งที่ถูกนํามาเก็บไว้ในห้องแห่งนี้พีทที่ลอยอยู่ข้างนอกจึงใช้เวทมนต์บังคับให้ศพลุกขึ้นมาแล้วสั่งให้มันไล่จัดการกับจูเลียแต่จูเลียก็หาทางรอดมาได้โดยการรอให้มันวิ่งไปชนกับแท่งเหล็กที่ยื่นออกมาจนทําให้มันถูกเเสียบบคาไไวก้กกัล็แะม่ สามารถขยับได้อีกแล้วจูเลียกับมาลีนาก็ช่วยกันหาวิธีที่จะหนีออกไปข้างนอกกันต่อก่อนที่ทั้งคู่จะหนาวตายอยู่ข้างในนี้ในทันเดนั้นจูเลียก็ได้เจอกับกระดาษที่บอกถึงวิธีปรุงคาถาเพิ่มความอบอุ่นชั่วคราวทั้งคู่จึงช่วยกันหาส่วนผสมเพื่อนํามาปรุงคาถาน้นจนในที่สุดก็สามารถปรุงมันออกมาได้สําเร็จแล้วนํามาทาทั่วทั้งตัวเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายต่อจากนั้นทั้งคู่ก็หาวิธีช่วยกันจนสามารถพังประตูออกไปได้ทําให้พีทประทับใจที่จูเลียสามารถพิสูจน์ตัวววเเเเอองใหห้พกขาา็น่ธม สมที่จะได้เข้าร่วมกลุ่มกับพวกเขาและทันใดนั้นจูจูมาริน่าก็เปิดแขนเสื้อของตัวเองให้จูเลียได้ดูซึ่งที่แขนของเธอนั้นมันได้มีรอยสักรูปดาวอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแถมยังเป็นถึงระเวล50ที่เป็นระเวลสูงสุดอีกด้วยแล้วมาริน่าก็บอกกับจูเลียว่าเธอแค่แกล้งเป็นเด็กใหม่เพื่อจะได้เห็นกับตาว่าจูเลียสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่า ตัดภาพมาที่ทางฟังของเบลกบิลเคดีได้ขอให้เพนนีไปส่งเธอขโมยของบางอย่างที่เอเลียตซึ่งเธอก็ได้แอบขโมยสร้อยคริสตัลและหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากนั้นก็เอาคริสตัลมอบให้กับเพนนีไปส่วนเธอก็เก็บหนังสือเอาไว้ในทันใดนั้นคินตินกับอลิสก็พากันตามมาหาทั้งสองคนเพื่อจะให้พวกเขาไปดูอะไรบางอย่างแต่ว่าจูจูซาตาจาันซันเดอร์แลนด์ก็เข้ามาหาซะก่อนแล้วเรียกให้ทั้ง4คนเข้าไปสอบสวนอีกครั้งเพราะซาตาจาันได้พบร่องรอยของการใช้คาถาอันเชิญมาจึงสงสัยว่าทั้ง4 จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิดประตูมิติปล่อยให้เดอะบิสเข้ามาได้ซึ่งควินตินกับอลิสก็ต่างปฏิเสธเรื่องนี้บอกว่าพวกเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคาถาอัญเชิญนั้นแต่ว่าพอถึงคิวของเพนนีที่ต้องเข้าไปคุยกับซันเดอร์แลนด์เขากลับบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันคือฝีมือของควินตินซึ่งพอซันเดอร์แลนด์ได้รู้เรื่องหนีเขา้าทาให้ควินตินจะต้องถูกไล่ออกจากมหาลัยเพราะสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงต่อจากนั้นในขณะที่ควินตินกําลังเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านระหว่างทาางเเขกก็ไปจอับ เนนีเข้าพอดีจึงคิดจะเข้าไปจัดการกับเพนนีด้วยความแขนแต่ว่าเขาก็ถูกเพนนีชกจนล้มลงไปซะเองเพราะร่างกายของเควินตินไม่แข็งแรงพอจะสู้คนตัวใหญ่อย่างเพนนีได้และในระหว่างที่เพนนีกำลังจะเดินกลับไปนั้นเควินตินก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วไล่เวทมนต์ยิงไปใส่เพนนีแต่ว่าเวทมนต์นั้นมันกลับสะท้อนเข้ามาหาตัวเขาซะเองทําให้เควินตินถูกผลักกระเด็นออกไปจนได้รับบาดเจ็บ ต่อจากนั้นพอเขาถูกพาตัวไปรักษาที่ห้องพยาบาลเพนนีก็เอาสร้อยคริสตัลออกมาโชว์ให้ควินตินดูซึ่งสาเหตุที่ตัวเขาสามารถสะท้อนเวทมนต์ออกไปได้ก็เพราะว่ามีคริสตัลอันนี้ติดตัวเอาไว้อยู่ ตัดภาพมาที่ทางฟังของพีทกับมารีนาที่ตอนนี้ทั้งสองกำลังรอใครบางคนอยู่ในรถและพอคนคนนั้นได้เข้ามาถึงก็ปรากฏว่าเธอคือเคดี้เพื่อนร่วมห้องเดียวกับเควินตินซึ่งเคดี้นั้นทำงานให้กับมารีนาและถูกส่งให้แฝงตัวเข้าไปในเบรกบิลเพื่อทำงานบางอย่างแล้วเคดี้ก็เอานังสือที่เธอแอบขโมยมาจากเบรกบิลส่งให้กับมารีนาต่อจากนั้นมารีนาก็นำลิสต์รายชื่อของที่เธออยากได้ให้เคดี้ไปหามาอีกบอกว่าจะต้องเอามันมาให้ได้ภายในอาทิตย์นี้แล้วสั่งให้เคดี้รีบกลับเข้าไปที่ Bill ่เบิตอ ส่วนทางฝังของเพนนีในขณะที่เขากําลังนอนหลับอยู่เควินตินก็ได้แอบเข้ามาขโมยสร้อยคริสตัลไปต่อจากนั้นเขาก็เข้าไปหา,าศาตา,าจา์ซันเดอร์แลนด์ในห้องแต่ว่ากลับเจอกับตำรวจหญิงที่เคยมอบหนังสือฟิโลรี่เล่มหกให้กับเควินตินเมื่อตอนนั้นซึ่งเธอมีชื่อว่าเอลิซาเป็นจอมเวทที่จะมาทําหน้าที่ลบความทรงจําให้กับเควินตินก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวออกไปจากเล็กิวแห่งนี้ แต่พอเควินตินบอกว่าเขาพร้อมที่จะถูกลบความทรงจําแล้วเอลิซากลับไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะทําแบบนั้นพร้อมกับบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเดอบบีส์มันถึงได้ตามล่าควินตินอยู่และถ้าหากว่าไม่คอยระวังตัวและฝึกฝนความสามารถเอาไว้เควินตินก็อาจจะหายตัวไปเหมือนกับพวกนักเรียนคนอื่นๆที่เคยหายตัวไปเมื่อก่อนหน้าหนี้จากนั้นเอลิซาก็เอาสร้อยคริสตันที่แอบขโมยจากควินตินออกมาเพราะเธอรู้ว่าที่ควินตินเอามันมาด้วยก็เพื่อจะใช้ปกป้องไม่ให้ถูกลบความทรงจําแต่ว่าตอนนี้ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแล้ว เพราะเธอจะบอกให้ทางมหาลาัยลองให้โอกาสอีกสักครั้งและเตือนว่าอย่าเข้าไปในทางเดินนั้นอีกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอจะลบความทรงจําของเควนตินแล้วให้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และในขณะเดียวกันนี้ทางฝังของจูเลียหลังจากที่เธอได้แสดงความสามารถให้มาริน่าเห็นทำให้ตอนนี้เธอจึงได้เข้าเป็นสมาชิกข,ของแกง๊งและได้รับรอยสักรูปดาวดวงแรก จากนั้นในวันต่อมาควินตินกับอลิสก็ได้คุยกันถึงเรื่องพิธีอัญเชิญอีกครั้งว่าทำไมคนที่โผล่ออกมาจากกระจกมันถึงไม่ใช่ชาลีพี่ชายของอลิสแต่กลับเป็นเดอะบิสต์ที่โผล่ออกมาแทนซึ่งอลิสก็ยังสงสัยว่าตอนนี้พี่ชายของเธออยู่ที่ไหนกันแน่ทั้งสองจึงใช้วิธีค้นหาคนตายด้วยเวทมนต์อย่างอื่นแทนโดยการใช้ไม้ขีดไฟเพื่อให้มันระบุต,ตำแหน่งว่าชาลีนั้นได้เสียชีวิตลงตรงไหนซึ่งทั้งสองก็พากันเดินไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่ขีดไฟมันก็ได้ติดขึ้นมาตรงบริเวณน้แต่อลิ เคิดว่าสงสัยมันคงไม่ใช่ทีน่นี่เพราะพี่ชายของเธอจะมาตายอยู่ตรงน้าพุได้ยังไงแล้วทั้งสองคนก็พากันกลับออกไปจากที่นั่นต่อมาพอถึงเวลาที่พวกเควินตินจะต้องเข้าเรียนอาจารย์ที่เข้ามาสอนก็บอกว่าตอนนี้น้ําพุในมหาวิทยาลัยได้ถูกสั่งปิดชั่วคราวเนื่องจากมีนักศึกษาสองคนถูกบางอย่างโจมตีจากน้ําพุแห่งนั้นอาจารย์จึงเตือนให้ทุกคนอยู่ห่างจากที่นั่นจนกว่าน้ําพุมันจะถูกปิดเสร็จซึ่งพอเควินตินกับอลิซได้ยินเรื่องหนีเข้าทั้งสองจึงคิดว่าบางทีนันนนนมมัออออาาจจะเเเป็ฝีออีีืขงชลลพกรย เสร็จแล้วทั้งสองจึงช่วยกันหาว่าพอจะมีคาถาอะไรบ้างที่จะทําให้สามารถพูดคุยกับชาลีได้โดยที่ไม่ต้องถูกลากลงน้ํำไป แต่ในระหว่างนั้นจูจเอเลสก็เข้ามาเาควนตินบอกว่าตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วพร้อมกับรีพาเควนตินออกไปดูบางอย่างกับเขาซึ่งพอไปถึงก็เจอกับกล่องใบหนึ่งที่กําลังมีบางอย่างอยู่ข้างในเอเลสบอกว่าตอนนี้หนังสือสําคัญของเบรกบิวมันได้หายไปหนึ่งเล่มและถ้าหากยังหามันไม่เจอศาสตราจาร์ซันเดแลนจะต้องเข้ามาตรวจสอบแน่แล้วเอเลสก็เปิดกล่องที่กําลังขยับอยู่ให้เควนตินดูทันใดน,นั้นหนังสือที่อยู่ข้างในมันก็ได้บินออกมาซึ่งมันก็คือหนังสือเล่มที่2และกําลังพยายามตามหาเล่มหนึ่งที่ ส่วนทางฝั่งของอลิซหลังจากที่เควินตินไม่อยู่แล้วเธอจึงตัดสินใจขอให้มาโก้เป็นคนช่วยแทนแล้วเล่าเรื่องของชาลีให้กับมาโก้ฟังเพื่อหวังว่ามาโก้จะช่วยเธอได้ต่อจากนั้นทั้งคู่ก็พากันไปหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยการเดินทางไปหาผู้หญิงที่มีชื่อว่าเอมิลี่ที่เคยเรียนอยู่ชั้นเดียวกับชาลีก่อนที่เขาจะตายซึ่งพอได้เจอกับเอมิลี่แล้วอลิซก็ถามว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับชาลีบ้างเอมิลี่จึงตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้ทั้งสองคนฟังว่าเมื่อก่อนนั้นเธอได้ตก ลุ่มรักกับศาสตราจารย์คนหนึ่งในมหาลัยและก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีใจให้กับเธอด้วยเหมือนกันแต่ว่าจูจูเขาก็กลับไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเธอจึงคิดหาวิธีที่จะทําให้ศาตราจารย์กลับมาชอบเธออีกครั้งโดยการใช้เวทมนต์ทำให้ตัวเองดูสวยขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะคาถาที่เธอใช้มันได้ทําลายใบหน้าของเธอจนเสียโฉมเธอจึงเสียใจเป็นอย่างมากและคิดที่จะฆ่าตัวตายลงน้ําผูแต่ว่าในระหว่างนั้นชาลีก็เข้ามาเห็นพอดีและพยายามที่จะช่วยเธอให้กลับมาเป็นนเเหมมืออดิอีกครั โดยการคิดค้นและสร้างคาถาขึ้นมาด้วยตัวเองจนในที่สุดมันก็ทําให้ใบหน้าของเธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับการที่ชาลีจะต้องถูกเวทมนต์นั้นเผาไม่ไปจนกระทั่งเขาได้ละลายหายไปที่น้าพุแห่งนั้นเธอทีวรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้จึงตัดสินใจลาออกจากเบลกบิวและไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกตัดภาพมาที่ทางฝั่งของเอเลียสกับเควนตินทั้งสองได้พากันเดินตามหนังสือมาจนถึงร้านแห่งหนึ่งแล้วก็คาดว่าหนังสืออีกเล่มมันน่าจะอยู่ที่นี่จากนั้นพอทั้งคู่ไได้้พาาากันนเขปใร พวกเขาก็เจอกับกลุ่มของมารีนาที่กําลังอยู่ข้างในและหนึ่งในนั้นก็ได้มีจูเลียอยู่ด้วยทนเดนั้นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกมารีนาเก็บเอาไว้มันก็ได้บินออกมาหาเล่มสองแล้วพวกมันก็ทําการอมุดจมะกกันเอเลียตกับเควินตินจึงพากันเก็บหนังสือทั้งสองเล่มแล้วกลับออกไปจากร้านแห่งนั้นทันทีแต่ว่าจูเลียก็ได้ตามออกมาหาควินตินด้วยเพื่อจะเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ควินตินไม่ยอมบอกให้เบคบิลทดสอบเธออีกครั้งเธอถึงต้องตัดสินใจมาอยู่กับพวกของมารีนาเพื่อจะได้เข้าใกล้กับเววทมนนนตตแแ่คิิ ก็เถียงกลับไปว่าการที่จะได้เข้าไปอยู่ในเบรกบิลคนนั้นจะต้องมีความสามารถที่หลากหลายและใช้เวทมนต์ได้เก่งๆแต่จูเลียทําได้เพียงแค่เวทมนต์ของเด็กเล่นเท่านั้น ซึ่งพอเถียงกันไปเถียงกันมาทั้งสองก็เกิดการทะเลาะกันแล้วจูเลียก็กลับเข้าไปในร้านด้วยความเสียใจต่อจากนั้นพอควินตินได้กลับไปหาอลิสที่เล็กบิวอลิสก็บอกว่าเธอจะหาวิธีพาชาลีกลับมาให้ได้เพราะเชื่อว่าชาลีจะต้องยังไม่ตายและอยู่ที่ไหนสักแห่งว่าแล้วทั้งสองคนก็พากันไปที่น้ำพุแห่งนั้นอีกครั้งแล้วอลิสก็ทําการไล่คาถาที่เธอได้หาข้อมูลมาโดยการร้องเพลงโปรดของชาลีเพื่อเรียกให้เขามาหาเธอและในทันใดนั้นพออลิสได้ร้องเพลงเสร็จจูจูชาลีก็ได้โลขขึ้้นมาาตรงง น้ผแต่ว่าในตอนนี้เขากลับไม่ได้เป็นชาลีคนเดิมอีกแล้วเขาจึงคิดที่จะดูดกลืนเอาพลังของอลิซไปซึ่งพอเควินตินเห็นท่าไม่ดีก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่าเขาก็ถูกชาลีเข้ามาขวางซะก่อนจากนั้นอลิซก็พยายามที่จะใช้คาถาทําให้ชาลีกลับมาเหมือนเดิมให้ได้แต่เควินตินนั้นคิดว่าชาลีคงไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วเขาจึงทําการไร่คาถา,าเพื่อกักขังชาลีเข้าไปในกล่องเวทมนต์จึงทําให้อลิซโกรธเป็นอย่างมากที่เควินตินเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเพราะเธอกําลังจะทํามันได้สําเร็จอยู่แล้ว ิจึงตัดสินใจกลับไปที่ห้องแล้วเก็บของเพื่อออกไปจากเบลกิวทันทีหลังจากที่อลิซได้ทะเลาะกับควินตินแล้วหนีกลับบ้านไปในวันต่อมาพอควินตินตื่นขึ้นก็ปรากฏว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในโรงพยาบาลบ้าและเป็นหนึ่งในคนไข้ที่กําลังถูกรักษาตัวอยู่พอออกจากห้องมาก็ได้พบกับเอเลียดที่ตอนนี้กลายเป็นคนบ้าไปแล้วเหมือนกันจากนั้นหมอคนหนึ่งก็เข้ามาหาแล้วเรียกให้ควินตินไปคุยด้วย เควินตินจึงพยายามอธิบายให้หมอคนนั้นไปว่านี่จะต้องเป็นความฝันของเขาแน่เพราะชีวิตจริงตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่ในมหาวาลัยเวทมนต์ที่มีชื่อว่าเบลกบิลแล้วเขาก็คิดที่จะแสดงเวทมนต์ให้หมอคนนั้นดูแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลย พอหมอเห็นแบบนั้นเธอจึงเรียกให้เพนนีเข้ามาหาในห้องเพื่อจะพิสูจน์ให้เควนตินดูว่านี่ไม่ใช่ความฝันแล้วหมอก็ถามเพนนีว่าเขาไปเจออะไรในถังขยะของเควนตินมาซึ่งเพนนีก็ได้เอายาที่เจอในถังขยะออกมาวางไว้ให้จากนั้นหมอก็บอกว่าสาเหตุที่เควนตินมีอาการแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่งมันถึงทําให้เขาเกิดอาการหลอนและคิดว่าตัวเองมีเวทมนต์ในทันใดนั้นจู่ๆเควนตินก็เห็นฝูงแมลงของเดอะบิสบินเข้ามาหาเขาจนทําให้เขาเกิดอาการกลัวแล้วล้มลงไปชักทําให้หมอต้องแจ้ง หาฉุกเฉินให้พาควินตินกลับเข้าไปรักษา ต่อจากนั้นพอเขาได้สติกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งจูจูอลิสก็เข้ามาหาแล้วบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเควินตินถามไปว่าแล้วเรากําลังอยู่ที่ไหนตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอลิสกลับบอกว่าเธอเดินทางมาจากดาวดวงอื่นและเควินตินก็คือกัปตันของยานอาวกาศที่จะมาช่วยพาเธอออกไปในตอนนี้พวกเธอกําลังถูกขังอยู่ในกรงและถูกเอเลียนทําให้เห็นภาพลวงตาแต่ทันใดนั้นคณะบริฟอ์ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นหมอก็เข้ามาหาบอกอลิสว่าให้พอได้แล้วพร้อมกับสั่งให้เอาของที่ขโมยไปคืนมาให้กับ เขาซึ่งดูเหมือนว่าอลิสในตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยทางจิตด้วยเหมือนกัน จากนั้นพออลิสถูกนําตัวออกไปหมอฟอกก็บอกกับเควินตินว่าตอนนี้มีญาติมาเยี่ยมแล้วพอเควินตินได้มองออกไปที่ประตูเขาก็เจอกับจูเลียที่กําลังรอพบอยู่ต่อจากนั้นพอทังคูได้มานั่งคุยกันจูเลียก็บอกกับควินตินว่าเธอกําลังจะแต่งงานซึ่งพอควินตินได้ยินแบบนั้นจึงทําให้เขารู้สึกน้อยใจเพราะลึกๆแล้วเขาก็ยังแอบชอบจูเลียอยู่เขาจึงพยายามจะใช้เวทมนต์ออกมาให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงทันใดนั้นเขาก็สามารถเสกให้พลุล้อยขึ้้นมาาไดแต่ว่ว คนที่อยู่แถวนั้นกลับไม่มีใครมองเห็นเลยแม้แต่คนเดียวจูเลียจึงบอกกับเขาว่าเดี๋ยวเธอจะต้องกลับแล้วและถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากจะเห็นพลุของเควินตินเหมือนกัน ซึ่งพอเควินตินได้ยินแบบนั้นก็ถามว่าทำไมเธอถึงรู้ได้ทั้งที่เขายังไม่เคยบอกเลยว่าเมื่อกี้มันคือพลในทันใดนั้นจูจูใบหน้าของจิเลียก็ได้หัวเราะออกมาแต่ทุกคนในห้องก็ยังทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นควินตินจึงเริ่มสับสนว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและมันกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต่อจากนั้นควินตินก็ถูกบังคับให้ไปกินยาเพื่อรักษาอาการทางจิตของเขาแล้วให้กลับเข้าไปพักผ่อนที่ห้องของตัวเองก่อนแต่ในทันใดนั้นจูจูเจนก็ได้ปรากฏตัวมาหาบอกว่าควินติน ออกให้ได้เพราะคาถาที่ใช้กับขังเขาอยู่ในตอนนี้มันแข็งแกร่งมากมันเป็นคาถาที่มาจากในหนังสือและหนังสือเล่มนั้นก็คือตัวของเควินตินเองแต่ว่าทันใดนั้นร่างกายของเจนก็ได้เลื่อนหายไปสะก่อนเนื่องจากฤทธิ์ของยาที่เควินตินได้กินเข้าไปมันกําลังเริ่มทําลายความคิดที่อยู่ในหัวจากนั้นพอเควินตินได้สติฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งที่กําลังฉีกหนังสืออยู่ในห้องซึ่งมันอาจจะเป็นหนังสือที่มีกุญแจไขออกไปจากที่นี่ได้เควินตินจึงรีบเข้าไปหยุดชาายคนนนนัั้้แลวเอเอออศขงงหงสื ถูกฉีกออกไปหาพนักงานข้างนอกเพื่อจะขอเทปมาแปะเศษกระดานให้กลับคื้นเป็นเหมือนเดิมแต่พนักงานก็บอกว่าควินตินไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เทปเพราะเขาอาจเอามันไปใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อทำร้ายตัวเองและคนอื่นได้ ต่อจากนั้นในขณะที่เควินตินได้กลับไปนั่งอยู่ด้วยความสิ้นหวังจูจูเพนนีตัวจริงก็ได้โผล่เข้ามาเพื่อสั่งให้เควินตินหยุดร้องเพลงที่กำลังคิดอยู่ในหัวเดี๋ยวนี้เพราะเขารำคาญเพลงนั้นและไม่อยากที่จะฟังมันอีกพร้อมกับบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในความฝันของควินตินเท่านั้นเพราะงั้นให้หยุดร้องเพลงได้แล้วเขาจะได้กลับไปนอนสักที ซึ่งพอควินตินได้รู ip, ้ว่าที่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนที่เขาคิดเอาไว้เขาจึงขอร้องให้เพนนี ip, ช่วยตามหาตัวของเขาที่โลกแห่งความจริงเพราะตอนนี้เขาจะต้องหมดสติอยู่ที่ไหนสักแห่งและกำลังถูกคาถานี้อยู่แน่แล้วควินตินก็บอกให้เพนนีรีบกลับมาไปจากความฝันของเขาแต่ทว่าในระหว่างที่เพนนีได้ตื่นขึ้นมานั้นทางฝั่งของจูเลียที่แอบเข้าไปในความฝันของควินตินก็ได้ตื่นขึ้นมาเหมือนกันซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันก็คือฝีมือของมารีน่ากับจูเลียที่ได้พากานเสกคาถาทำให้น ควินตินเคยทำไว้กับเธอและทางฝังของเควินตินที่ตอนนี้ยังหาทางออกไม่ได้เขาก็แอบ,บเข้าไปในห้องของพนักงานเพื่อขโมยเทปจากนั้นก็นำมันกลับไปแปะกระดาษที่ถูกฉีกเพื่อหากุญแจที่จะสามารถคลายคาถาออกไป ซึ่งพอต่อกระดาษแผ่นแรกเสร็จข้อความข้างไหนก็บอกไว้ว่าในฟิโลรีได้มีชายคนหนึ่งที่สามารถใช้เวทมนต์ทำให้คนอื่นเป็นบา้าได้และชื่อของเขาก็คือเอ็ดเวิร์ดสโตนเมื่อตอนที่เขาได้เดินทางเขาเ้าไปในฟิโลรีขังแรกเขาได้เล่นเกมมากรุกกับแม่มดทรงพลังคนหนึ่งแต่ว่าเขากับโครงการแข่งขันจึงทําให้ถูกแม่มดสาบให้ไม่สามารถใช้เวทมนต์อย่างอื่นได้นอกจากแค่เกมมากรุกเท่านั้นแต่ว่าพอเขาเล่นเกมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เขาเป็นบา้ามากขึ้น จนกระทั่งเอ็ดเวิร์ดได้ไปพบกับเจนที่เข้ามาร่วมเล่นเกมด้วยกับเขาแล้วเจนก็ค้นพบวิธีที่สามารถทำลายคำสาบนั้นลงได้แต่ว่าข้อความที่ควินตินกำลังอ่านอยู่มันก็หมดลงแค่ตรงนั้นสะก่อนในทันใดนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ตามเข้ามาในห้องเพราะรู้แล้วว่าควินตินแอบขโมยเทปของเธอไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของเพนนีหลังจากที่ได้รู้ว่าควินตินกำลังตกอยู่ในคาถาบางอย่างเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับเอเลียตแล้วทั้งคู่ก็พากันออกตามหาร่างของเควินตินทันใดนั้นเคดี้ กลับเข้ามาถึงพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เธอรู้ว่าควินตินอยู่ที่ไหนแล้วพาเอเลียสกับเพนนีเข้าไปดูในห้องเก็บของที่ควินตินกําลังนอนหมดสติอยู่จากนั้นพวกเขาก็เรียกให้คณะบรีฟอกมาช่วยดูอาการแล้วหาวิธีทําให้ควินตินตื่นขึ้นมาจากความฝันซึ่งพอคณะบรีฟอกเห็นว่าควินตินกําลังถูกคาถาที่มีชื่อว่าสกาเลติเวตอยู่เขาจึงสั่งให้ปิดคาถาบ่านพลังในมหานไลออกให้หมด เพราะการที่จะสามารถคลายคาถานี้ได้คือต้องลดการป้องกันออกก่อนแล้วปล่อยให้มแมลงปีศาจแห่งโลกบาดาลเข้ามาช่วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือแผนของมารินาที่ได้วางเอาไว้เพื่อหลอกให้คณะบริฟอกยอมปิดม่านพลังของเบรกบิลเธอจะได้แอบเข้าไปข้างในเพื่อขโมยของบางอย่างส่วนทางฝั่งของพวกเพนนีในตอนนี้พอม่านพลังทั้งหมดถูกปิดเสร็จแล้วฟอกก็เตรียมทําพิธีส่งมแมลงแห่งโลกบาดาลเข้าไปหาควนตินและทุกอย่างมันจะได้ผลดีขึ้นถ้าหากว่ามีผู้นําทางตามเข้าไปด้วยเพราะมแมลงโลกบาดาลมีหน้าที่แค่ทำลาย คุกได้เท่านั้นแต่การที่จะทําให้ตื่นขึ้นมาได้จะต้องอาศัยความสามารถของตัวเองดังนั้นฟอกจึงจะให้เพนนี้ตามเข้าไปในความฝันของเควินตินเพื่อช่วยนําทางให้เขากลับออกมา ต่อจากนั้นพอฟอกได้เริ่มทำพิธีเพนนีก็ถูกส่งเข้าไปในความฝันของเควินตินอีกครั้งแล้วเขาก็รีบตามหาตัวของเควินตินเพื่อจะพาหนีออกไปซึ่งพอเข้าไปถึงยังห้องแห่งหนึ่งก็เห็นว่าเควินตินกำลังถูกจับมัดไว้ที่เตียงและหมอก็กำลังจะผ่าตัดทำบางอย่างกับเขาเพนนีจึงบอกให้เควินตินตั้งสติไว้ก่อนเพราะทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นเพียงสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาทันใดนั้นมแมลงปีศาจก็ได้โผล่ออกมาจากปากของเควินตินแล้วมันก็ได้ทำลายภาพทุกอย่างในควาามฝันใหห้ยไป แต่ว่าพอเพนนีได้ตื่นขึ้นมาจากฝันนั้นเควินตินกลับยังหมดสติอยู่เหมือนเดิมและไม่สามารถกลับออกมาได้เคดีที่เห็นแบบนั้นเธอจึงแอบหนีไปหาจูเลียที่ตอนนี้กำลังเข้ามาหาของบางอย่างกับมาริาในเบลกบิวแล้วเคดีก็บอกกับจูเลียว่าเควินตินจะไม่มีทางตื่นอีกแล้วมันเป็นความผิดของจูเลียที่ยอมปล่อยให้มาริาใช้คาถานั้นกับเขาพอจูเลียได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจเข้าไปหาพวกเพนนีแล้วเล่าว่าที่เควินตินเป็นแบบนี้มันคือฝีมือของเธอเองเธอแค่จะปั่นหัวเขาเล่นและไม่รู้้้วามันนจะเเกกิดหตุรณ์แบบี คณะบดีฟ็อกจึงบอกว่าตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเขาได้ใช้วิธีที่ถูกต้องในการที่จะคลายคาถานั้นแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้ผลตอนนี้เควินตินยังคงติดอยู่ในฝันและไม่สามารถกลับออกมาได้ส่วนทางฟังของเควินตินในตอนนี้หลังจากที่ทุกอย่างในความฝันถูกลบออกไปจนหมดทันใดนั้นเจนก็ได้ปรากฏตัวมาหาอีกครั้งแล้วบอกว่าสาเหตุที่เควินตินยังคงติดอยู่ข้างในนี้เป็นเพราะว่าเขาได้สร้างใย,ยกักขังตัวเองเอาไว้เหมือนกับแมงมุมและแมะลงแบบเดียวกับที่เอ็ดเวิร์ดเคยทําไว้ในฟิโลลีซึ่งพอ ติ้นได้ฟังสิ่งที่เจนพูดมันก็ทําให้เขารู้ว่าสาเหตุที่ต้องสร้างโรงพยาบาลบ้าขึ้นมาคงเป็นเพราะว่าเขานั้นเหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตที่พยายามทําให้ตัวเองเป็นคนที่อยากจะเป็นแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่หวังจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องสร้างโรงพยาบาลที่น่ากลัวแบบนั้นขึ้นมาเพื่อจะได้ปกปิดความรู้สึกเอาไว้ให้อยู่ในความว่างเปล่าตลอดการแต่เจนก็บอกว่ามันยังมีทางออกที่เควินตินได้สร้างเอาไว้อยู่และพอเควินตินได้ดูกระดาษที่อยู่ในมือของเขาอีกทีมันก็ได้มีเรื่องราว่ว้า เอ็ดเวิร์ดจะไม่เล่นเกมเพื่อความสนุกและชัยชนะแต่ที่เขาเล่นไปเพราะว่ากลัวความพ่ายแพ้ดังนั้นเขาจึงจะเล่นก็ต่อเมื่อตัวเองมีเปอร์เซ็นชนะมากกว่าและทางเดียวที่จะทําให้หลุดพ้นจากคํำสาปนั้นได้คือต้องหยุดเล่นแล้วออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พอได้รู้แบบนั้นควินตินก็เลยตัดสินใจทําลายใยแมงมุมของเขาทิ้งแล้วพร้อมที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตกับทุกคนที่อยู่ข้างนอกจนในที่สุดเขาก็สามารถตื่นขึ้นมาจากฝันได้สักทีและในระหว่างที่ทุกคนกําลังจดจ่อยอยู่กับการกลับมาของเควินตินนั้นมาลีน แอบพาจูเลียหนีออกไปจากเบรกบิลก่อนที่ม่านพลังของคณะบรีฟฟ์จะกลับมาทำงานอีกครั้งและในตอนนี้เธอก็ได้ของที่ต้องการมาแล้วซึ่งมันก็คือหนังสือความทรงจำของเธอที่เคยเรียนอยู่ในเบรกบิลแต่ว่าพอทั้งสองได้พากันกลับไปยังฐานทัพของพวกเธอจูจูมาลีน่าก็ทำการขีดค่าสัญ,ญลักษณ์รูปดาวที่แขนของจูเลียออกเพราะเธอแค่ต้องการจะหลอกใช้ให้จูเลียมาทำงานนี้ให้เท่านั้นซึ่งพอหมดประโยชน์แล้วจูเลียจึงไม่มีความจำเป็นกับพวกเธออีกต่อไปแล้วมาลีน่าก็ทำการเนรเทศจูเลียออกไปจากที่นั่น หลังจากที่ทุกคนได้ช่วยกันหาทางจนทำให้ควินตินตนื่นขึ้นมาจากความฝันได้สำเร็จในวันต่อมาคณะบริฟฟ์ก็ได้เดินทางไปพบกับอลิซเพื่อจะขอให้เธอกลับไปเรียนที่เบลกบิลอีกครั้งเพราะเธอเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และควรที่จะได้เรียนต่อทำให้อลิซยอมเปลี่ยนใจแล้วกลับไปหาทุกคนที่เบลกบิลซึ่งพอควินตินเห็นว่าตอนนี้อลิซได้กลับมาแล้ว เขาจึงขอโทษและเสียใจกับสิ่งที่ได้ทําลงไปแต่อลิสก็ไม่ได้คิดที่จะโกรธเขาเพราะความจริงคือพี่ชายของเธอตายไปตั้ง5ปีแล้วดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้าน,นี้มันจึงไม่ใช่ความผิดของเควินตินต่อจากนั้นเควินตินก็ได้กลับเข้าไปหาเอเลียสกับมากโก้แล้วทั้ง3คนก็คุยกันถึงเรื่องการแข่งขันเกมของพวกจอมเวทที่กําลังจะมีการจัดขึ้นในเร็วๆนี้ มันเป็นการประลองของนักเรียนแต่ละสาขาในมหาลัยโดยการใช้เวทมนต์แข่งกันเพื่อดูว่าฝ่ายไหนจะเหนือกว่าซึ่งพอรู้แบบนั้นควินตินจึงกลับไปฝึกฝนเวทมนต์ของตัวเองเพื่อเตรียมตัวลงแข่งในศึกครั้งนี้ด้วยแต่ในระหว่างนั้นอลิซก็ได้เข้ามาหาเขาบอกว่ามีคนโทรมาพร้อมกับฝากข้อความเอาไว้ให้และพอควินตินได้เปิดอ่านข้อความฉบับนั้นก็ปรากฏว่าตอนนี้พ่อของเขากําลังป่วยเป็นมะเร็งเนื้องอกในสมองพอได้รู้แบบนั้นควินตินจึงเข้าไปปรึกษากับอาจารย์ในมหาลัยเพื่อสอบถาม ว่าพอจะมีเวทมนต์อะไรบ้างที่สามารถใช้รักษาอาการป่วยของพ่อเขาได้ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าโรคมะเร็งมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ดังนั้นเวทมนต์จึงไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะถ้าหากว่าเวทมนต์ใช้รักษามะเร็งได้งันในโลกนี้ก็คงไม่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งอีกต่อไปแต่เควินตินก็ยังปักใจเชื่อว่ามันจะต้องมีวิธีที่พอทําได้อยู่และเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะเจอวิธีช่วยพ่อของเขา จากนั้นในวันต่อมาขณะที่เควินตินกําลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมองทันใดนั้นมาโกก็เข้ามาหาบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องลงแข่งเวทมนต์แล้วทาให้เควินตินต้องหยุดพักเรื่องวิธีรักษาพา่อแล้วออกไปที่สนามเพื่อลงแข่งกับทุกคนก่อนซึ่งกติกาการแข่งก็คือแต่ละคนจะต้องผลัดกันโยนหินไปยังช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงหน้าแล้วแสดงเวทมนต์ออกมาตามรูปแบบที่ถูกกาหนดไว้ในช่องนั้นๆแต่ว่าพอทุกคนได้เริ่มแข่งขันกันแล้วเควินตินนั้นกลับไม่มีสมาธิในการแข่งเลยเพราะเอาแต่คิดถึงเรื่องวิ ที่หาทางรักษาพอ่อซึ่งพอมาถึงตาของเควินตินเขาก็โยนหินไปยังช่องที่เป็นรูปเลขาคณิตที่มีความซับซ้อนจากนั้นเควินตินก็ทําการเซกให้หลุมดําขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาและก็ทําให้ผู้คนในสนามต่างพากันตื่นเต้นที่ได้เห็นพลังสุดมหัศจรรย์ของเควินตินจนทําให้การแข่งขันในครั้งนี้ทีมของเควินตินได้เป็นผู้ชนะไป ส่วนทางฝั่งของจูเลียหลังจากที่ถูกมาลีนาขับไล่ออกจากแคลนเธอจึงกลับไปหาพีทอีกครั้งเพื่อจะถามว่าพอจะมีแคลนอื่นอีกหรือเปล่าที่เป็นเซฟเฮาของผู้ที่มีเวทมนตมารวมตัวกันพีทจึงบอกว่ามันมีอยู่สถานที่หนึ่งที่ทะเลาซมอนลี่พวกเขามีวัตถุเวทมนต์อยู่ชิ้นหนึ่งที่มาลีนาไม่มีและพีทก็บอกว่าเขาจะร่วมออกเดินทางไปกับจูเลียเองแต่จูเลียก็ปฏิเสธไม่ให้พีทไปด้วยเพราะเธอต้องการจะไปกับเจมแฟนของเธอแค่สองคนและเธอก็ตัดสินใจว่าจะบอกเรื่องเวทมนต์ทั้งหมดให ีทก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดเพราะการทําแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดและแฟนของจูเลียก็อาจก่อให้เกิดอันตารายได้แต่จูเลียก็ไม่สนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เธอไม่เหลือหนทางอื่นอีกแล้วตัดภาพมาที่ทางฟังของเพนนีที่ตอนนี้กําลังฝึกสมาธิเพื่อควบคุมกายทิพย์ของเขา ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังเข้ามาในหัวและพอเพนนีได้ใช้กายทิพย์เดินทางไปยังดันเจียนตามเสียงที่ดังมานั้นเขาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังถูกจับล่ามโซ่เอาไว้อยู่ทันใดนั้นเดอะบิสที่เคยบุกไปโจมตีเบ็กบิลก็เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับเรียกชื่อของเธอว่าวิกตอเรียแต่ว่าจูจูเดอะบิสมันก็ได้หันมาหาเพนนีจนทําให้เขาตกใจแล้วดึงจิตกลับมาซะก่อนต่อจากนั้นเพนนีจึงเดินทางไปหาชายที่ชื่อว่าสแตนเล่ในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งงงเเเเเขขขาาากกกก็ป็ปนนนนนจออออออมมมวทัััดิดหืพร้้บูล นักเรียนชั้นปีสามที่เคยหายตัวไปมาให้ดูบอกว่าเขาได้เดินทางไปยันดันเจี้ยนแห่งหนึ่งมาและพบกับเธอที่ถูกจับตัวอยู่ที่นั่นเพนนีจึงขอให้สแตนเล่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงของเขาเพราะเขาต้องการที่จะเดินทางไปที่นั่นเพื่อช่วยวิกตเรียกลับมาแต่สแตนเล่ก็ปฏิเสธที่จะช่วยบอกว่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาของฉันแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านแห่งนั้นไปส่วนทางฟังของเอเลียที่ตอนนี้กําลังคุยอยู่กับอลิสในระหว่างนั้นควินตินก็ได้เข้ามาหาเพื่อจะขอความช่วยเหลือแล้วถามเอเลียว่าพอจะรู้ เกี่ยวกับโรคมะเร็งบ้างเอเลียตจึงพาควินตินไปดูหมาตัวหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันในตอนนี้มันอายุได้150ปีแล้วเวทมนต์นแค่ช่วยทําให้มันไม่ตายแต่ไม่ได้หยุดเชื้อโรคไม่ให้ลุกลามลงได้ซึ่งพอควินตินได้เห็นแบบนั้นเขาจึงบอกว่าจะลองรักษาหมาตัวนี้ดูแล้วเขาก็ทําการปรุงส่วนผสมของคาถาที่ได้ศึกษามาจากนั้นก็นํามันไปทดลองกับหมาที่ป่วยเป็นมะเร็งแต่ว่าคาถาของควินตินก็ใช้ไม่ได้ผลกับมันและก็ทําให้หมาตัวนั้นได้ตายไปทันที ต่อจากนั้นคณะบรีฟอกก็เรียกให้เควินตินเข้าไปพบบอกว่าคาถาที่เควินตินพยายามใช้มันเป็นคาถาตอง้ามเพราะขนาดผู้ที่สามารถใช้เวทมนตร์ได้เก่งที่สุดในโลกยังไม่สามารถใช้คาถานั้นได้เลยซึ่งพอหลังจากที่เควินตินได้ถูกคณะบรีฟอกตักเตือนเสร็จเขาจึงกลับไปหาพ่อที่บ้านอีกครั้งแล้วตัดสินใจแสดงเวทมนตร์ให้กับพ่อได้ดูโดยการบังคับให้เครื่องบินของเล่นลอยขึ้นมาต่อกันบนอากาศพร้อมกับบอกความจริงกับพ่อไปว่าเขาคือจอมเวและกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเวทมนตร์ ส่วนทางฟังของจูเลียในตอนนี้ที่ได้กลับไปหาเจมส์และกําลังคิดที่จะบอกเรื่องเวทมนต์ให้กับเจมส์ได้รู้แต่ว่าเจมส์กลับถามว่าเราเคยรู้จักกันเหรอสงสัยคนคงจําคนผิดแล้วจากนั้นเขาก็เดินหนีไปเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักกับจูเลียมาก่อนซึ่งพอจูเลียเห็นว่าเจมส์นั้นจําอะไรเกี่ยวกับเธอไม่ได้เลยเธอจึงเดินทางไปยังเซฟเฮาส์ของพวกมาลนีนาอีกครั้งพอรู้ว่านี่มันจะต้องเป็นฝีมือของพีทแนะ่ทันเดนั้นพีทก็ออกมาหาแล้วไล่ให้จูเลียออกไปจากที่นั่นเพราะถ้าหากว่ามาลีนากลับมา พร้อมกับบอกว่าที่เขาต้องทําแบบนั้นก็เพื่อจะปกป้องเจมจากน้ำมือของเธอเพราะตอนนี้เขาเห็นว่าจูเลียได้เสียสติไปแล้วถึงยอมทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้อยู่เหนือกว่าทุกคน ส่วนทางฝั่งของเบล็กบิวเพนนี้ได้ตัดสินใจเอาเรื่องที่เขาไปเจอมาเล่าให้กับอลิซและเควินตินฟังว่าเขาได้ใช้กายทิปเดินทางไปยังดันเจียนแห่งหนึ่งและพบกับนักเรียนชั้นปีสามที่เคยหายตัวไปถูกจับอยู่ที่นั่นพร้อมกับวาดภาพสัญลักษณ์บางอย่างที่เขาเจอมาให้ทั้งสองดูซึ่งพอควินตินได้เห็นสัญลักษณ์นั้นเขาก็รีบเอาหนังสือฟิโรลลี่มาเปิดให้ทุกคนดูทันที และมันก็ได้เหมือนกับตาของเอเบอร์ที่มีอยู่ในเรื่องฟิโลลีเควนตินจึงคิดว่าบางทีสถานที่ที่เพนนีไปมานั้นมันอาจจะเป็นฟิโลลี่ที่มีอยู่จริงก็ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟั่งของจูเลียในขณะที่เธอกําลังเดินตามหาเซฟเฮาส์แห่งใหม่อยู่นั้นจูจ่ๆก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งแอบตามเธอมาด้วยพอจูเลียรู้ตัวเข้าเธอจึงควกักปืนออกมาแล้วถามว่าตามฉันมาทําไม ผู้หญิงคนนั้นก็เลยเปิดแขนให้จูเลียได้ดูซึ่งเธอมีชื่อว่าหันนาและก็เคยเป็นสมาชิกในแคนของมารีนาเหมือนกันแต่ก็ถูกพวกนั้นหักหลังแล้วขับไล่ออกจากกลุ่มเหมือนจูเลียในตอนนี้จากนั้นทั้งสองก็เลยไปนั่งคุยกันที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วฮันนาก็เอาสูตรคาถาที่เธอมีให้กับจูเลียเพื่อแลกกับการที่จูเลียจะต้องทําบางอย่างให้กับเธอส่วนทางฟังของเควินตินในตอนนี้หลังจากที่ได้รู้ว่าฟิลลรี่นั้นมีอยู่จริงเขาก็กลับมาอ่านหนังสือฟิลลรี่เพื่อศึกษามันดูอีกครั้งงงงงงแต่่่วาาาาาาจจจููกกก็มมีีเสยบยบออดัาาข้น แล้วพอเควินตินเดิอนออกไปดูก็เจอกับคนสวมหน้ากากที่โผล่มาจับตัวเขาจากนั้นก็พาออกไปหาทุกคนข้างนอกที่ตอนนี้ชั้นปีหนึ่งกำลังมารวมตัวกันอยู่แล้วเอเลียตก็ขึ้นมาพูดกับทุกคนบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ประเพณีจะเริ่มขึ้นแล้วซึ่งมันก็คือประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจากชนชั้นสูงโดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบความคิดและลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านการผจญภัยที่พวกเขาได้เตรียมเอาไว้ให้และถ้าหากว่าใครที่ทำล้มเหลวจะถือว่าสอบตกทันที ส่วนทางฟังของจูเลียหลังจากที่ได้สูตรคาถามมาจากหันหน้า ต่อจากนั้นเธอก็พาฮันนาไปยังโกดังแห่งหนึ่งแล้วทำการปรุงส่วนผสมเพื่อฝึกใช้คาถาต่างๆตามในสูตรนั้นซึ่งพอทำทุกอย่างครบหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่พอสำหรับจูเลียเธอจึงคิดที่จะแอบเข้าไปในเซฟเฮาส์ของมาริาเพื่อขโมยสูตรคาถาใหม่ๆจากมาริามาให้ได้จากนั้นทั้งสองคนก็พากันเดินทางไปยังเซฟเฮาส์แห่งนั้นแต่ว่าในตอนนี้มาริาได้เพิ่มระดับการป้องกันให้หนาแน่นขึ้นกว่าเดิมทำให้การที่จะแอบเข้าไปข้างในนั้นจึงเป็นไปได้ยากดังนั้นจะต้องหาใครสคักน่ััาบมามาเป็ตววชว และทันใดนั้นฮันนาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอพอจะรู้จักอยู่คนหนึ่งว่าแล้วทั้งสองก็พากันนัดคนที่ยังทํางานอยู่กับมารีนาให้มาหาแต่ทว่าพอคนที่ฮันน่าบอกได้มาถึงเธอคนนั้นกลับเป็นเคดีแถมยังเป็นลูกสาวของฮันนหาอีกด้วย แล้วฮันนาก็บอกกับเคดี้ว่าพวกเธอจะสร้างเซฟม้า์แห่งใหม่ขึ้นมากันเองเพื่อเอาไว้ปกป้องให้ปลอดภัยจากพวกของมาริาและเธอก็จะชวนให้เคดี้เข้ามาอยู่ร่วมกลุ่มด้วยกันแต่เคดี้ก็ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้เพราะมาริาจะไม่มีวันปล่อยให้เธอไปเด็ดขาดพร้อมกับบอกจูเลียว,ว่าที่จริงแล้วแม่ของเธอไม่ได้ถูกมาริาหักหลังแต่ว่าแม่คิดที่จะขโมยของบางอย่างจากมาริาตั้งหากและนั่นจึงทําให้ตัวของเคดี้ต้องตกเป็นเครื่องมือของมาริาแทนโดยการถูกสั่งให้เข้าไปขโมยของในเบลก์บิลสิบอย่างต่อสัปดาห์เพื่อชชดใช้ ความผิดที่แม่ได้ก่อเอาไว้ กลับมาที่ทางฝั่งของเบรกบิล Bill อีกครั้งในตอนนี้เควินตินได้ผ่านการทดสอบรอบแรกมาได้แล้วมาโกจึงเข้ามาหาในห้องแล้วเอาเหล้าให้ดื่มเพื่อฉลองแต่ว่าพอเควินตินได้ดื่มเหล้าขวดนั้นเข้าไปจูจ่ๆเขาก็รู้สึกมีอาการแป,กแปลกๆแล้วหมดสติไปทันทีพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็ปรากฏว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในป่าและพบกับเอเลียสท,ที่กําลังนั่งรออยู่เพื่อมอบภารกิจครั้งใหม่ให้เควินตินได้แสดงฝีมือในการจับปลาด้วยธนูให้ได้ซึ่งในขณะเดียวกันนี้คนอื่นๆก็ได้รับภารกิจที่แตกต่างกกันออไปเค นีได้รับหนะ้าที่ให้ไล่จับไก่ฟ้าด้วยสวิงส่วนอลิซจะต้องตัดต้นไม้ด้วยเชือกและเพนนีจะต้องไล่จับม้าด้วยขวาน ต่อจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกับเควินตินที่พยายามจับปลาอยู่ทั้ง4ี่คนจึงตัดสินใจหันมาแลกเปลี่ยนอุปกรณ์และภารกิจกันซึ่งเพนนีนั้นเขาเคยจับปลามาก่อนจึงขอภารกิจจับปลาไปแล้วใช้สวิงที่เคดี้ได้มาส่วนอลิสนั้นเธอจะเป็นคนอาสาจับไก่ฟ้าด้วยธนูซึ่งเควินตินก็หยิบเชือกขึ้นมาเพื่อจะไปจับม้าแทนเพนนีและให้เคดี้ที่แข็งแรงกว่าเป็นคนไปตัดต้นไม้ด้วยขวานแล้วทุกคนก็ต่างพากันแยกย้ายออกไปทําภารกิจจนในที่สุดก็สามารถทําได้ครบหมดทั้งง4อย่า่าาาาททํใหุ้กกคนนร ทดสอบในรอบนี้ไปได้ต่อจากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องประกาศภารกิจที่3เอเลียสก็บอกว่าครั้งนี้ทุกคนจะต้องเปลยกายอยู่ต่อหน้าอีกคนที่เก่งเรื่องเวทมนต์และจะต้องพูดความจริงที่ไม่เคยเปิดเผยให้กับอีกฝ่ายได้รับรู้โดยมีเวลาให้ถึงแค่เที่ยงคืนนี้เท่านั้น และในขณะเดียวกันทางฟังของจูเลียในตอนนี้เธอกับฮันนาได้หาวิธีที่จะขโมยของจากมาริาได้แล้วโดยการสร้างวงแหวนเวทมนต์เพื่อดูดเอาของที่อยู่ในเซฟเฮาออกมาและพวกเธอก็สามารถทํามันได้สําเร็จในที่สุดตู้เก็บของที่มาริาเก็บคาถาต่างๆเอาไว้มันก็ได้ถูกดูดเข้ามาในโกดังแต่ว่าพอฮันนาได้เปิดดูของที่อยู่ข้างในนั้นของที่ได้มามันกลับไม่ใช่คาถาแต่เป็นกับดักที่มาริาได้วางเอาไว้ทันใดนั้นจูจูฮันนาก็มีเลือดไหลออกมาทั่วร่างกายแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตไปในทันที หลังจากที่พ่อเควินตินได้รับภารกิจครั้งใหม่ซึ่งก็คือต้องจับคู่และเปลยกายต่อหน้าอีกฝ่ายทำให้ควินตินกับอลิซก็เลยต้องจับคู่ด้วยกันเพราะตอนนี้เพนนีกับเคดี้ได้จับคู่กันไปแล้วจากนั้นทั้งสองก็เริ่มถอดเสือ้อผ้าแล้วลงมือทำพิธีตามที่เอเลียตได้บอกไว้โดยการเอาเชือกม,มัดที่แขนของทั้งสองฝ่ายแล้วเล่าความรู้สึกที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้มาก่อนซึ่งทางฝั่งของเพนนีนั้นเขาได้บอกกับเคดี้ว่าที่จริงแล้วเขากำลังตกหลุ่มรักเธออยู่และพอเพนนีได้พูดควาามมรูู้สึกกที่อ่ใใอออยใในจ เชือกที่กำลังมัดเขาอยู่ก็ได้คลายออกแต่พอเคดีได้รู้ว่าเพนนีนั้นตกหลุมรักเธอเคดีจึงบอกว่าที่จริงแล้วเธอไม่ได้รักเพนนีเลยสาเหตุที่เธอต้องยอมเขาตั้งแต่วันแรกก็เพราะว่าเพนนีมีผลประโยชน์ที่เธอต้องการเท่านั้นและพอเคดีได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจของเธอออกมาทันใดนั้นเชือกที่มัดมือเธออยู่มันก็ได้หลุดออกตามทำให้เพนนีรู้ว่าสิ่งที่เคดีพูดมาทั้งหมดมันคือความจริง และในขณะเดียวกันทางฟังของเควินตินกับอลิสตอนนี้พอทั้งคู่เริ่มเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองออกมาเชือกที่มัดพวกเขาอยู่มันก็ได้คลายออกทันใดนั้นจูจูเควินตินก็มีขนงอกออกมาจากตัวแล้วกลายล่างเป็นฮานบินออกไปหาฝูงตัวอื่นๆที่ตอนนี้กําลังบินตามกันไปที่แอนตาร์กติกา ต่อจากนั้นพอทุกคนไปถึงยังอาคารแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางของแอนตาร์กติกาแล้วพวกเขาก็กลับร่างเป็นคนเหมือนเดิมและได้พบกับอาจารย์คนหนึ่งที่ชื่อว่ามายาคอฟสกีที่จะมาเป็นคนทดสอบพวกเควนตินในด่านต่อไปจากนั้นอาจารย์ก็สั่งให้ทั้ง4คนฝึกใช้เวทมนต์ตอกตะปูให้ได้โดยที่ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นมาเป็นตัวช่วยเด็ดขาด ซิ่งตอนนี้เพนนี้ก็ยังไม่หายโกรธเคดี้หลังจากที่เขารู้ว่าถูกเคดี้หลอกใช้มาโดยตลอดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงได้จบลงตั้งแต่นี้และไม่ยอมพูดคุยกันอีกส่วนทางฝั่งของเควินตินกับอลิสที่กําลังฝึกตอกตะปูอยู่นั้นในตอนนี้ทั้งสองก็เริ่มชอบกันขึ้นมาทําให้ทั้งคู่ต่างฝึกไปด้วยและจ้องหน้ากันไปด้วย ตัดภาพมาที่ทางฟังของจูเลียหลังจากที่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นกับฮันนาในโกดังต่อจากนั้นเธอจึงถูกตำรวจเรียกให้ไปสอบปากคำซึ่งจูเลียนั้นก็ไม่ได้ถูกจับคุมแต่อย่างใดเพราะทางตำรวจคิดว่าฮันนาคงจะมีอาการป่วยบางอย่างแล้วบอกให้จูเลียกลับบ้านได้เนื่องจากตอนนี้พี่สาวของเธอกำลังมารอรับอยู่จากนั้นพอจูเลียกับพี่ของเธอพากันกลับไปยังห้องพักที่จูเลียอาศัยอยู่พี่สาวก็บอกว่าตอนนี้แม่กำลังคิดว่าจูเลียมีอาการติดยาจึงคิดจะส่งตัวเธอไปบำบัดเผื่อว่าอาการจะดีขึ้น กลับมาที่ทางฟังของเควนตินกับอลิซ ในที่สุดทั้งสองก็สามารถตอกตะปูให้เข้าไปในไม้ได้สักทีพออาจารย์เห็นแบบนั้นจึงเข้ามาหาเพื่อแสดงความยินดีด้วยเพราะตอนนี้ทั้งคู่สอบผ่านภารกิจแรกได้แล้วต่อจากนั้นอาจารย์ก็สั่งให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจะมอบโจทย์ข้อต่อไปและภารกิจใหม่ก็คือการควบคุมจิตใจของแมลงเพื่อบังคับให้มันทำตามคำสั่งในทันใดนั้นอาจารย์ก็หันไปเห็นรอยสักที่อยู่บนแขนของเพนนีทำให้เขารู้ว่าเพนนีนั้นคือจอมเวทนักเดินทางอาจารย์ก็เลยพาเพนนีไปฝึกเพื่อจะสอนให้เขาควบคุมกากทิยยด้วกาาารใหหตตัไปม ที่ต่างๆจนกว่าจะสามารถควบคุมมันได้ส่วนเควินตินกับอลิสนั้นทั้งสองก็ถูกอาจารย์สั่งให้สวมเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับห่วงแล้วเขาก็ปล่อยหิ่งห้อยที่อยู่ในขวดออกมาเพื่อจะให้ทั้งสองบังคับมันบินผ่านห่วงไปให้ได้และถ้าหากว่าบังคับหิ่งห้อยพวกนั้นไม่ดีจนมันบินไปชนกับห่วงเข้าทั้งคู่ก็จะต้องถูกไฟฟ้าช็อตเพื่อเป็นการลงโทษ ต่อจากนั้นเควินตินกับอลิซก็เ,เริ่มบังคับหิ่งห้อยตัวแรกและทั้งสองก็สามารถสั่งให้มันบินผ่านห่วงทั้งหมดไปได้ทั้งคู่จึงต่างดีใจแล้วเควินตินก็เผลอไปจับโดนแตงโมของอลิซเขา้าจนทําให้เขาเกิดเสียสมาธิและทําให้ฝูงหิ่งห้อยที่เหลือบินไปชนกับห่วงซึ่งในระหว่างนั้นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่อลิซใส่มันก็ได้หลุดออกพอดีแต่ว่าของเควินตินยังคงใส่เอาไว้อยู่ทําให้พอหิ่งห้อยพวกนั้นบินไปชนกับห่วงเขาจึงถูกไฟฟ้าช็อตเข้าอย่างต่อเนื่องจนลมมหสติไป ต่อจากนั้นพอเควินตินทูงอาจารย์ปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอาจารย์ก็สั่งให้ทั้งสองบังคับหิ่งห้อยต่อและในที่สุดทั้งสองก็สามารถบังคับพวกมันได้จนครบทุกตัวอาจารย์จึงสั่งให้ทั้งสองคนพากันไปพักผ่อนได้ส่วนทางฝั่งของเคดี้ที่กำลังพักอยู่ในห้องในระหว่างนั้นเพนนีก็ได้เข้ามาหาเธอบอกว่าในขณะที่เขากำลังฝึกกายทิพย์อยู่เขาดันเผลอหายตัวไปที่ภูเขาไฟมาซึ่งมันก็เกือบทําให้เขาต้องตายเขาจึงยังไม่อยากตายทั้งที่ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยเ เพนนีได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดว่าจุดประสงค์ที่ทําให้เธอต้องทําแบบนั้นมันเป็นเพราะอะไรกันแน่และพอเพนนีได้เห็นภาพที่เคดี้ส่งเข้ามาในหัวเขาจึงรู้ว่าที่จริงแล้วเคดี้กาลังถูกมาเีน่าใช้งานอยู่จากความผิดพลาดที่แม่ของเธอได้ก่อเอาไว้ ตัดภาพมาที่ทางฟังของเบลกบิวในตอนนี้เอเลสกับมาโกกำลังช่วยกันหาวิธีสร้างเวทมนต์จีนเนื่องจากต้องการนำไปเป็นของขวัญให้กับพวกผู้ใหญ่ในงานปาร์ตี้ที่กำลังจะมาถึงนี้แต่ว่าตำราที่บอกวิธีสร้างมันดันมีแต่ภาษาอาราบที่ทั้งสองคนก็แปลไม่ออกทันใดนั้นชายคนหนึ่งที่กำลังหาหนังสืออยู่ก็เข้ามาหาทั้งสองคนซึ่งเขามีชื่อว่าไหมและเก่งในด้านการแปลภาษาอาราบจึงเสนอตัวที่จะมาช่วยทั้งสองคนแปลมันให้เองซึ่งพอเอเลสนั้นได้รู้จักกับไหมเขาก็เริ่มตกหลุมรั เข้าทันทีต่อจากนั้นทั้งสามจึงช่วยกันศึกษาหาข้อมูลโนสามารถประดิตเครื่องสร้างเวทมนต์จินออกมาได้สําเร็จแต่ว่าพอมาโก้ได้เปิดใช้งานเครื่องนั้นสิ่งที่ได้ออกมามันกลับเป็นจินนี่ที่อยู่ในตะเกียงวิเศษแทนและมันก็สามารถให้พรอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเอเลียตจึงคิดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นของขวัญที่ดีกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าจูจูจินนี่ก็ได้เข้าไปเล่นงานใหม่แล้วพาเขาหายตัวออกไปที่ไหนสักแห่ง ตัดภาพกลับมาที่ทางฟังของเควนตินกับอลิซในขณะที่ทั้งสองกำลังเย็ยนรออาจารย์อยู่นั้นจูจูอาจารย์ก็เข้ามาแล้วสั่งให้ทั้งคู่ถอดเสื้อผ้าออกเพราะเขาเห็นว่าทั้งสองต่างก็มีใจให้กันและกันจึงจัดการสั่งให้ทั้งคู่ออกไปร่วมรัะกันกลางหิมะซะเลย กลับมาที่ทางฝังของพวกเอเลียตอีกครั้งในตอนนี้ทุกคนกําลังต่างสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งชายที่ชื่อว่าทอสก็บอกว่ามาโกเป็นคนปลดปล่อยจินนี่ออกมาบางทีมันก็อาจจะอ่านใจของมาโกได้ว่าเธอกําลังต้องการอะไรอยู่ซึ่งมาโกก็บอกว่าตอนนั้นเธอแค่คิดว่าอยากจะให้ไม้กลับไปยังที่ที่เข้ามาเพราะเธอไม่ชอบเลยที่ไม้เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเอเลียตทอสจึงคิดว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นจินนี่ก็อาจจะส่งไม้ไปยังที่ที่พวกเธอเจอเขาขังแรกพอรู้แบบนั้นทั้งสามจึงพากันไปดูที่ห้องสมุด และแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับไหมที่กําลังใช้ปากอมลูกบิดประตูอยู่ที่นั่นเอเลียสจึงคิดจะเข้าไปหาเพื่อช่วยพาเขาออกมาแต่ว่าจินนี่ก็ขวางทางเอาไว้ไม่ให้เข้าไปเพราะมันจะฟังแค่คําสั่งของมาโกที่เป็นผู้ปลดปล่อยมันเท่านั้นมาโกจึงสั่งให้จินนี่ปล่อยตัวเอเลียตแล้วเปิดขวดเพื่อให้มันกลับเข้าไปอยู่ข้างในก่อน ส่วนทางฟังของเคดี้หลังจากที่เธอได้บอกความจริงทั้งหมดให้กับเพนนีไปเพนนีจึงแอบขโมยเครื่องรางบางอย่างออกมาจากห้องของมายาคอฟสกีเพื่อที่จะให้เคดี้นำมันไปใช้จัดการกับมารีนาเพราะเธอจะได้เป็นอิสระจากหลอนเสียที แต่ว่าพอเคดี่ได้กลับไปยังห้องของเธออาจารย์มายาคอฟสกี้ก็ได้มารออยู่ที่ห้องแล้วบังคับให้เคดีคืนเครื่องรางมาให้กับเขาพร้อมกับบอกว่าตอนนี้แม่ของเธอได้ตายไปแล้วดังนั้นเธอจึงไม่จําเป็นต้องทําตามคําสั่งของมารีนาอีกต่อไปเพราะม,มารีนาได้เอาเรื่องทั้งหมดไปแจ้งให้กับเบรกบิลและเบรกบิลก็เพิ่งจะแจ้งข่าวนี้มาให้กับเขาเมื่อวานและตอนนี้เบรกบิลก็ได้รู้แล้วว่าเธอแอบทํางานให้กับมารีนานั่นหมายความว่าเคดีจะไม่มีสิทธิ์กลับไปที่เบรกบิลอีกแล้วถึงแม้ว่าเเธอจะป็็นฝ่าายถูกกมาบบัังค เพราะเบกบิลไม่ใช่สถานที่ที่จะให้อภัยคนทำผิดได้ซึ่งอาจารย์ก็รู้ว่าเคดี้กับเพนนีกำลังคิดจะพากันหนีออกไปคืนนี้และถ้าเพนนีทำแบบนั้นเขาก็จะต้องได้รับโทษด,ด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าเคดี้ไม่อยากให้อนาคตของเพงนนีต้องจบลงเพราะเธอเธอก็ควรตัดสินใจเอาเองว่าจะต้องทำยังไง ต่อจากนั้นพอเพนนีคิดจะเข้ามาหาเคดี้ในห้องเขาก็เห็นว่าเคดี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพร้อมกับมีจดหมายทิ้งเอาไว้บอกว่ายกโทษให้ฉันด้วยเนื่องจากเคดี้คิดจะหนีไปคนเดียวเพราะไม่อยากให้เพนนีต้องมาเดือดร้อน ตัดภาพกลับมาที่ทางฟั่งของเอเลียตพอถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเดินทางไปร่วมปาร์ตี้แล้วแต่ว่าจูจูเอเลียตกลับบอกมากว่าว่าเขาจะไม่ไปเพราะต้องการใช้เวลาอยู่ที่นี่กับไม้ด้วยกันแค่2คนและหลังจากนั้นพอพวกมากว่พากันออกไปงานปาร์ตี้กันหมดเหลือแค่เอเลียตที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่กับไม้ในห้องแต่ว่าในระหว่างที่ไม้ได้ลุกขึ้นมาเปิดตู้เย็นนั้นจูจูก็ได้มีแมลงตัวหนึ่งบินเข้ามาหาเขาและพอไม้ได้จ้องเข้าไปที่ปีกของแมลงตัวนั้นดวงตาของเขามันก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นสีฟ้าเหมือ เหมือนกับว่ากำลังถูกบางสิ่งบางอย่างควบคุมอยู่ส่วนทางฟังของพวกเควนติน ที่ตอนนี้ได้สอบผ่านทุกภารกิจหมดแล้วจึงถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องเดินทางกลับไปยังเบรกบิลจากนั้นพอเควินตินกับอลิซได้พากันกลับไปถึงบ้านพักพอกเขาก็เจอกับเอเลียตและแฟนคนใหม่ที่กําลังทําอาหารกันอยู่ซึ่งพอเอเลียตเห็นว่าตอนนี้เควินตินกับอลิซกําลังทําตัวแปลกๆจึงรู้ว่าทั้งสองจะต้องไปจ้าจี้ด้วยกันที่แอนตาร์กติก้ามาแน่แต่เมื่ออลิซได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่พอใจแล้วกลับเข้าไปที่ห้องซึ่งในระหว่างนั้นเควินตินก็ได้ตามเข้าไปหาอลิซจึงพูดกับเขาว่าสิ่่งงงงงทททีัั้้้สออไไดําาลปในนนนตบ ที่มันอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงก็ได้เธอกับเควินตินแค่อาจทำลงไปเพราะความเครียดอลิสจึงบอกเขาว่าต่อจากนี้ไปให้ห่างกันสักพักก่อนต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกในขณะที่เอเลสกับไม้กำลังเข้านอนกันอยู่จู่ๆมแมลงตัวเดิมมันก็บินเข้ามาหาไม้อีกครั้งและพอเขาออกไปดูข้างนอกก็เจอกับกระต่ายตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งอยู่ตรงระเบียงห้องทันใดนั้นไม้ก็จับมันขึ้นมาหักคอแล้วดึงมีดบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวของกระต่ายตัวนั้นออกมา หลังจากที่พ่อเควินตินพากันกลับมายังเบรคบิลอีกครั้งในวันต่อมาทุกคนก็ได้เข้าเรียนกันตามปกติแล้วคณะบดีฟอสก็แบ่งกลุ่มให้ทุกคนไปทำงานวิจัยซึ่งในตอนแรกนั้นเควินตินได้อยู่คนละกลุ่มกับอลิสแต่ว่าเขาก็ไปขอแลกมาจากเพื่อนอีกคนเพราะต้องการที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับอลิสมากขึ้นและอีกคนหนึ่งที่ได้มาอยู่ร่วมกลุ่มกับเควินตินก็คือเพนนีส่วนทางฝั่งของจูเลียหลังจากถูกพี่สาวของเธอส่งตัวมายังสถานบําบัดจูเลียก็ได้พบกับศาสตราจา,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 ารย์ ที่ตอนนี้เขากําลังพูดเพื่อให้กําลังใจผู้ป่วยอยู่จูเลียที่ผ่านมาได้ยินพอดีจึงเดินเข้าไปหาเพื่อร่วมวงกับคนอื่นๆด้วยส่วนทางฝั่งของเควินตินกับเพนนีที่ตอนนี้กําลังทํางานวิจัยอยู่นั้นจูู๋ไม้ก็ได้เข้ามาหาทั้งสองคนแล้วใช้มีดที่ได้มาจูโจมเข้าใส่เควินตินทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเพนนีก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยจึงทําให้เควินตินนั้นมีโอกาสในการไล่คาถาแล้วยิงเวทมนต์ผลักไม้ให้กระเด็นออกไปและพอไม้เห็นว่าตอนนี้เขาไม่สามารถจัดการกับเควินตินได้แล้วจึงยยออมถอแลล้้วนีกับเขาป ไปก่อนแต่ว่าเพนนีนั้นหลังจากที่ได้เข้าปะทะกับไหมมันก็ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่ห้องพยาบาลต่อจากนั้นเมื่ออลิซได้ข่าวว่าเกิดเรื่องขึ้นกับทั้งสองคนเธอจึงรีบตามหาเควินตินด้วยความเป็นห่วงแล้วถามว่าตอนนี้เพนนีเป็นยังไงบ้างเควินตินจึงบอกว่าตอนนี้เพนนียังอยู่ในห้องผ่าตัดและคณะบริฟฟ์ก็ไม่ยอมให้ออกไปไหนจนกลัวจะพบตัวของไหม แต่อลิสก็บอกว่าตอนนี้พวกเขาเจอตัวแล้วเห็นว่าไหมกำลังจะระเบิดประตูใหญ่ที่อยู่ใกล้วอเตอร์สเตเดียมและภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของไหมที่ตอนนี้กำลังถูกคณะบรีฟอคควบคุมตัวเอาไว้อยู่เพื่อสอบถามว่าเขาเอาอาวุธที่ใช้แทงเพนนีไปซ่อนไว้ที่ไหนซึ่งไหมก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่รู้เรื่องนั้นและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขา ในระหว่างนั้นเองพ่อเควินตินก็มาถึงยังห้องขังเพื่อจะเข้าไปหาไหม้แต่ว่าคณะบริฟอกก็ได้ออกจากห้องมาสักก่อนแล้วคิดจะให้ไม้ถูกตัดสินไปตามขั้นตอนและระบบของศาลด้วยความผิดฐานที่พยายามฆ่าเพนนีแต่เควินตินก็บอกว่าบางทีไม้อาจจะถูกควบคุมอยู่และบางทีสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นเดอะบีสก็ได้แต่คณะบริฟอกก็บอกว่าเขาดูจากสถานการณ์แล้วซึ่งมันน่าจะเป็นเพราะคาถาผิดพลาดเลยทําให้เกิดการเข้าสิงเพื่อควบคุมจิตใจแต่ยังไงผลมันก็ออกมาว่าเขาเป็นคนทําเองแล้วคณะบริฟอกก็เดินออก ไปจากห้องขังทันที ส่วนทางฟังของเพนนีที่ตอนนี้ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากหมดสติไปทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาจากเตียงและคิดจะออกไปแก้แค้นไหมแต่ว่าจู่ๆอาการของเขามันก็เริ่มแย่ลงและพอพยาบาลได้เปิดดูที่แผลของเพนนีก็เห็นว่าตอนนี้มันกําลังมีบางอย่างลามออกมาจากแผลของเขาต่อจากนั้นศาสตราจารย์เอเลนอร์ก็เข้ามาตรวจด,ดูอาการให้ซึ่งเธอก็าคาดว่ามันอาจจะมีบางอย่างกําลังเจริญเติบโตอยู่ในผิวหนังและไม่รู้ว่าจะต้องรักษายังไงถ้าหากว่ายังไม่ได้เห็นมีดที่ใช้แทงเพนนี ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของจูเลียในขณะที่เธอกําลังนั่งวาดภาพอยู่ริชาร์ดก็ได้เข้ามาหาและพูดถึงเรื่องเวทมนต์บอกว่าเขาเองก็เป็นผู้ใช้เวทมนต์เหมือนกันพร้อมกับชวนให้จูเลียไปเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเขาเพราะพวกเขามีความเชื่อว่าเวทมนต์เป็นของขวัญที่พระเจ้าได้ทิ้งเอาไว้ให้แล้วริชาร์ดก็มอบสูตรคาถาบางอย่างให้กับจูเลียไปกลับมาที่ทางฝั่งของเพนนีอีกครั้งอลิสได้เข้ามาเยี่ยมเขาพร้อมกับเอาการบ้านมาให้และจะอยู่เป็นเพื่อนคุยกับเพนนีสักพักเพื่อให้เขาหายเหงา แต่ในระหว่างนั้นอลิสก็เห็นว่าที่แผลของเขามันได้มีเลือดไหลออกมาและพอเปิดเสื้อขึ้นมาดูก็พบว่าตอนนี้มันกําลังมีบางอย่างงอกออกมาจากตัวของเพนนีอลิสจึงเรียกให้ควินตินเข้ามาช่วยดูอาการให้เพราะเธอคิดว่าสิ่งที่เพนนีกําลังเป็นอยู่ในตอนนี้มันเหมือนกับเหตุการณ์ที่อยู่ในหนังสือฟิโรี่เล่มที่4เลยซึ่งควินตินที่มาถึงก็อธิบายว่าในตอนที่เจนได้เข้าไปใน,ในฟิโรี่นั้นเธอได้ถูกคนช่วที่ชื่อว่าโรเลียนแทงเขา้าจากนั้นมันก็ได้มีการกุหลาบงอกออกมาจากแผลของเธอแต่เจนกกกก็รรรอดดดมาาาาไ้้จากการรัษวย วิธีบางอย่างต่อจากนั้นควินตินจึงไปเอาตุ๊กตามาปักให้เป็นรูปร่างเหมือนกับเพนนีเพื่อจะลองใช้วิธีเดียวกับที่เจนเคยรักษาแผลของเธอในฟิลโรล,ลีเพราะเจนนั้นเธอมักจะเอาตุ๊กตาติดตัวไปด้วยตลอดและตุ๊กตาตัวนั้นมันก็มีลักษณะที่เหมือนกับเธอทําให้คําสาปที่เจนได้รับมามันตกเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาตัวนั้นด้วยดังนั้นการเผาตุ๊กตามันจึงช่วยทําลายคําสาบไม่หายไปได้แล้วควินตินก็เอาตุ๊กตาที่มีรูปร่างเหมือนกับเพนนีให้อลิซไปเผาแต่ว่่่าาาาาพอททอออททททํํุุกกกกยงเเหหมมืืนนนับีจใสดแลล้วร ที่งอกออกมาจากแผลของเพนนีมันกลับไม่ยอมหายไปต่อจากนั้นพอเควนตินเดิอนออกมาจากห้องพยาบาลเพื่อจะหาวิธีรักษาแบบอื่นในระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับเอลิซาอีกครั้งจึงเข้าไปถามว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเพนนีอยู่ในตอนนี้มันเป็นเพราะฝีมือของเดอะบิสที่มาจากฟิโลรี่ใช่ไหมแต่ว่าทำไมในหนังสือมันถึงไม่มีเรื่องราวของเดอะบิสเขียนอยู่เลยเอลิซาจึงบอกว่าฟิโลรี่ที่อยู่ในหนังสือมันเป็นแค่นิยายสำหรับเด็กแต่ในโลกแห่งความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมาก และเดอะบีชมันก็ต้องการที่จะครอบครองฟิลลฟรี่และประตูทุกบานเอาไว้ สาเหตุที่มันต้องเข้ามาเล่นงานควนตินเพราะมันคงคิดว่าควนตินอาจจะหาประตูเจอซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันก็อยู่ในหนังสือฟิโลรีเล่มที่หที่เธอให้ไปเมื่อตอนนั้นแต่ควนตินก็บอกว่าเขาทํามันหายไปแล้วจึงถามเอลิซาต่อว่าแล้วจะหาทางช่วยเพนนีได้ยังไงเอลิซาก็บอกว่าสาเหตุที่ตุกตาของเจนมันช่วยเธอได้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีรูปร่างที่เหมือนกับเธอแต่ว่ามันเป็นตุกตาที่แม่ของเธอมอบให้ก่อนตายตุกตาตัวนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งของล้ำค่าสําหรับเจนซึ่งสิ่งของที่เราาาารััักกมกมมน็ีีควคววสํญเท่ชิตของ เ,เพราะงั้นคำสาบมันถึงยอมรับตุกกตาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยแทนหัวใจของเจนซึ่งพอเควินตินได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้วิธีที่จะทำลายคำสาบได้แล้วเควินตินจึงรีบกลับไปหาเพนนีอีกครั้งเพื่อจะถามว่าสิ่งที่เขารักมากที่สุดคืออะไรแต่ว่าเมื่อไปถึงตอนนี้เพนนีกลับหมดสติไปซะแล้วและร่างกายของเขาก็ไม่ยอมตอบสนองอะไรเลย ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของจูเลียที่ตอนนี้ได้วาดวงแหวนเพื่อจะใช้คาถาที่ริชาร์ดให้มาและพอจูเลียได้ทําทุกอย่างครบตามสูตรแล้วทันใดนั้นจูจๆร่างกายของเธอมันก็ได้ลอยขึ้นมาได้เองราวกับว่าเธอกาลังถูกเวทมนต์อบล้อมเอาไว้อยู่ต่อจากนั้นจูเลียจึงรีบกลับเข้าไปหาริชาร์ตอีกครั้งแล้วถามเขาว่าเ,าเวทมนต์อะไรให้เธอไปเพราะหลังจากที่ได้ไล่มันเสร็จเธอกลับไม่ได้รู้สึกว่ากําลังใช้เวทมนต์อยู่แต่รู้สึกเหมือนว่ากําลังถูกเวทมนต์ไล่ใส่ซะเองริชาร์ดจึงบอกว่านั่น แต่เป็นการอธิษฐานตั้งหากและพระเจ้าก็กําลังมอบพรให้กับจูเลียอยู่กลับมาที่ทางฝั่งของเควนตินกับอลิสหลังจากที่ร่างกายของเพนนีไม่ยอมตอบสนองอะไรเลยทั้งสองจึงพากันเข้ามาคนห้องของเขาเพื่อจะหาของที่เพนนีรักที่สุด แล้วเควินตินก็ไปเจอกับกระดาษห่อลูกอมแผ่นหนึ่งที่เพนนีได้เก็บเอาไว้เควินตินจึงคิดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นของสําคัญที่ทําให้เพนนีคิดถึงเคดีเพราะในใจของเขามันก็ยังคงรักเธออยู่ทั้งสองจึงเอามันกลับไปเผาที่ห้องพยาบาลจนในที่สุดกา้านกุหลาบที่งอกออกมามันก็เริ่มหายไป ส่วนทางฟังของเอลิซาที่ตอนนี้ได้เดินทางเข้าไปหาไม้ในห้องขังเพื่อจะคุยกับคนที่กําลังควบคุมร่างของไม้อยู่และแท้ที่จริงแล้วเอลิซาก็คือเจนเชดวินหญิงสาวที่อยู่ในหนังสือฟิลโลลีที่เควินตินอ่านอยู่เป็นประจํานั่นเองเจนบอกกับเดอะบีชที่อยู่ในร่างของไม้ว่าฉันจะหาทางทําทุกวิธีทางเพื่อกําจัดแกให้ได้และแผนการทั้งหมดที่แกได้วางเอาไว้มันก็จะสูญเปล่าแต่เดอะบีชก็ตอบกลับไปว่าเขาจะเดินออกไปจากที่นี่ตอนไหนก็ได้และเหตุผลที่ยังไม่ไปก็เพราะว่ากําลังรอเธออยู่ทันเดนั้น เบิสก็หยิบเก้าอี้ขึ้นมาฟาดเอลิซาให้ล้มลงไปแล้วเขาก็เข้าไปจัดการฆ่าเอริซาทิ้งทันทีต่อจากนั้นในขณะที่เดอะบิสกําลังจะหนีออกไปจากห้องขังเขาก็เจอกับคณะบรีฟอกที่มาดักรออยู่ข้างนอกแล้วหญิงเวดมตนมาใส่เพื่อจะจับกลุมตัวเอาไว้แต่ว่าพลังของเดอะบิสที่แข็งแกร่งกว่าจึงสามารถเอาชนะฟ็อกไปได้อีกครั้งและทันใดนั้นเอเลียสก็ผ่านมาเห็นเข้าพอดีเขาจึงตัดสินใจฆ่าไม้ให้ตายไปเพื่อไม่ให้เดอะบิสใช้ควบคุมได้อีกถึงแม้ว่าเอเลียสเองจะยังคงรักไม หลังจากนั้นพอเควินตินได้ทราบข่าวที่เกิดขึ้นกับ isa, เอลิซาเขาจึงเข้าไปหาคณะบรีฟอกแล้วถามว่าเราควรทำยังไงต่อดีเพราะตอนนี้ไม่เหลือใครที่จะให้คำตอบเรื่องฟิลูลี่ได้แล้วคนเดียวที่พอจะรับมือได้ก็มีแค่เอลิซาเท่านั้นและเดอะบิสมันก็อาจจะบุกเข้ามาที่นี่อีกได้ทุกเมื่อซึ่งคณะบรีฟอกก็บอกว่าที่เดอะบิสมันกลับมาก็เพื่อจะกำจัดเอลิซาให้พ้นทางและต่อจากนี้ไปก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเดอะบิสมันกลับมาอีกทุกคนก็คงต้องตายกันหมด ซึ่งพอควินตินได้ยินแบบนั้นเขาจึงกลับไปที่บ้านพักด้วยความโศกเศร้าและก็เจอกับอลิซที่เพิ่งจะทราบข่าวของเอลิซามาซึ่งเธอก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่มันได้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นควินตินจึงเข้าไปจูบกับเธอแล้วทั้งสองก็พากันไปลงเอยที่เตียง จากนั้นพอควินตินได้ตื่นขึ้นมาในเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็พบกับจดหมายที่จูเลียได้ส่งมาหาบอกว่าตอนนี้เธอทําใจยอมรับได้แล้วและรู้สึกเสียใจที่ต้องทะเลาะกับเควินตินไปเมื่อตอนนั้นซึ่งพอเควินตินได้เห็นข้อความของจูเลียแล้วเขาจึงเขียนอ e ีเมลตอบกลับไปหาเธอบอกว่าเขาเองก็เสียใจเหมือนกันและดีใจที่จูเลียนั้นไม่เป็นไร ต่อมาพออลิซได้ตื่นขึ้นเธอก็เห็นเควินตินที่กำลังนั่งคิดบางอย่างอยู่เควินตินบอกว่าเขากำลังกังวลเกี่ยวกับหนังสือฟิโลรีเล่มที่6เพราะเอลิซาอุตส่ามอบให้แต่เขากลับทำมันหายไปและเขาก็พยายามตามหามันแล้วทุกที่แต่ว่าก็ไม่เจอมันเลยจากนั้นทั้งสองก็เลยลองใช้เวทมนตร์ค้นหาดูโดยการจุดไฟเพื่อให้มันนำทางไปยังที่ที่หนังสืออยู่และพอเดินตามเปลวไฟไปเรื่อยๆมันก็พาทั้งสองคนเข้าไปหาเพนนีที่ตอนนี้ได้หายเป็นปกติแล้วจึงได้รู้ว่าเพนนีนี่เองที่เป็นคนเอาหนังสือเล่มนนั้นไป ซึ่งเพนนีก็บอกว่าเขาเห็นมันวางอยู่ก็เลยเอามาอ่านแต่ว่าดันซุ่มซ่ามทำเบียหกใส่ก็เลยเอายนทิ้งลงทางขยะไปและตอนนี้มันก็ได้หายไปแล้วพอควนตินได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มโมโหกับสิ่งที่เพนนีทำเพราะไม่รู้ว่าเดอะบิสมันจะบุกมาอีกตอนไหนและหนังสือเล่มนั้นมันก็เป็นทางเดียวที่พอจะช่วยได้ควนตินจึงถามเพนนีต่อว่าแล้วพอจะจำอะไรในหนังสือนั้นได้บ้างเพนนีจึงบอกว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนั้นก็คือเจนชัดวินเธอเล่าว่าหนังสือฟิโลลีเล่มอื่นมันมีความผิดดพลลาจึงเขเขีียน่่มทหก มาเพื่ออธิบายบางอย่างซึ่งเรื่องราวมันได้เกิดขึ้นหลังจากที่แม่ของเธอได้เสียไปเจนกับมาตินจึงถูกลบไปอาศัยอยู่ในคลังเลืของตระกูลโพเวอร์แล้วพวกเขาก็เปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อจะพากันเข้าไปในฟิโลลีแต่ว่ามาตินกลับไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะฟิโลลีไม่ต้องการเขาทํให้เจนต้องเดินทางเข้าไปเพียงคนเดียวและสัญญาว่าจะหาวิธีทําให้มาตินได้เข้าไปด้วยให้ได้ต่อจากนั้นเจนก็ไปพบกับคุยเขียตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งในเจ็ดสัตว์วิเศษของเอมเบอร์เธอจึงบังคับให้มันมอบกุ่ใช้เดินทาางมาสู่่ีให้กับเธอ คุยเขียตัวนั้นจึงมอบกระดุมให้กับเจนไปเพราะกระดุมเม็ดนั้นมันสามารถใช้เป็นกุญแจเพื่อเดินทางมายังฟิโลรีได้ซึ่งพอเควินตินได้ฟังเรื่องราวที่เพนนีเล่ามาในที่สุดเขาก็ได้รู้แล้วว่าจะเดินทางไปยังฟิโลรีได้ยังไงเขาจึงคิดที่จะไปยังคลองหาดของโฟลเวอร์เพราะคิดว่าบางทีกระดุมเม็ดนั้นมันอาจจะยังอยู่ที่นั่น หลังจากที่เควินตินได้รู้ว่ากระดุมเม็ดนั้นมันสามารถใช้เดินทางเข้าไปในฟิโลรีได้ต่อมาเควินตินกับอลิซก็พากันกลับไปเก็บของพเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางและทั้งคู่ก็ปรึกษากันเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินไปที่นั่นในระหว่างนั้นเอเลียที่กำลังเสียใจอยู่ก็ได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคนคุยกันเขาจึงถามว่ากำลังจะพากันไปไหนซึ่งเควินตินก็บอกว่าเขากำลังจะไปคาลิฮัดของโพรว์ที่อังกฤษพอเอเลียตได้ยินแบบนั้นเขาจึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องเพราะเขากัััับมาก้้้เคยยททปประตตูี่่ชืออออไไงงผในฤษววแลว เขเวนตินสามารถใช้มันเพื่อเดินทางไปที่นั่นได้เลย แล้วภาพกระัดมาที่ทางฝั่งของจูเลียลิชาร์ดได้พาเธอไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิวลาและเคยเป็นผู้ใช้เวทมนต์แต่ว่าตอนนี้เธอไม่สามารถพูดคุยกับใครได้ลิชาร์ดจึงอยากให้จูเลียใช้กายทิพย์เพื่อเดินทางเข้าไปในความคิดของรอนเหมือนกับที่เธอเคยเดินทางเข้าไปในความฝันของเควนตินเมื่อตอนนั้นจากนั้นลิชาร์ดก็ได้ทำพิธีเพื่อสรงจิตของจูเลียเข้าไปหาคิวลาซึ่งพอเธอได้พบกับนางแล้วคิวลาก็เอาคาถาบางอย่างที่เธอได้คิดค้นขึ้นมาให้กับจูเลียแต่ว่่าาถนนี้มมมัมัยงไสบบบูรณ์แ จึงอยากให้จุเลียช่วยหาคำตอบส่วนที่เหลือให้เศษ ส่วนทางฝั่งของพวกเควินตินที่ตอนนี้ได้พากันมาถึงยังคาลิฮัตของโพรเวอร์แล้วพวกเขาก็แฝงตัวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วเดินชมสถานที่ข้างในกันก่อนต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกเมื่อในคาลิฮัตไม่มีคนอื่นอยู่แล้วพอเควินตินก็พากันแอบเข้าไปข้างในเพื่อจะตามหาก,กระดุมเม็ดนั้นแต่ว่าในระหว่างที่ทุกคนกําลังสืบหาข้อมูลกันอยู่จู่ๆก็ได้มีบางอย่างเดินผ่านหน้าห้องไปและพออลิสกับเควินตินพากันตามออกไปดูทันใดนั้นไกด้พาเที่ยวเมื่อตอนกลางวันก็ได้โผล่เข้ามาแล้วสั่งให้พวเิน พากันออกไปจากคะเลหาดได้แล้วซึ่งไก่คนนั้นก็ทำตัวลุนลานเหมือนกับกำลังกลัวอะไรสักอย่างอยู่และทันใดนั้นจู่ๆไฟก็ได้ดับลงแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็พรากฏตัวมาอยู่ต่อหน้าจากนั้นผู้หญิงกับไก่คนนั้นก็ได้หายตัวไปซึ่งพอทุกคนพากันเดินตามหาก็พบกับศพของเขาที่ตอนนี้ได้ถูกฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วพอเห็นแบบนั้นทุกคนจึงรีบพากันหนีออกจากคะเลหาดแห่งนี้ทันทีแต่ทว่าพอควินตินกับเพนนีได้พากันออกมาถึงอย่างข้างนอกพอหันกลับไปดูอีกทีอลิสกับเอเลียสนั้นก็ได้หายตัวไป ทำให้ทั้งคู่ต้องกลับเข้าไปข้างในอีกครั้งเพื่อตามหาทั้งสองคนและในระหว่างที่ควนตินกับเพนนีกาลังช่วยกันตามหาพวกอลิสทันใดนั้นก็ได้มีเสียงเด็กหัวเราะออกมาจากอีกห้องพอทั้งคู่พากันเข้าไปดูก็มีลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งเข้ามาหาและเมื่อควนตินได้หยิบลูกบอลน,นั้นขึ้นมาจูจูกลองเพลงที่อยู่ข้างๆก็ดังขึ้นมาได้เองอีกทันใดนั้นเด็กผีผู้ชายคนหนึ่งก็โผล่เข้ามาหาทั้งสองคนบอกว่าผมแตะคุณแล้วพวกคุณต้องเป็นฝ่ายไล่แล้วเด็กคนนั้น เพื่อหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในขณะเดียวกันนี้ทางฟังของเอเลียสกับอาลิส พอทั้งคู่ได้สติขึ้นมาก็เห็นว่าตอนนี้กำลังถูกจับมัดอยู่บนเก้าอี้ทันใดนั้นก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเพื่อเอาขนมมาเสิร์ฟให้พร้อมกับบอกว่าห้ามใช้เวทมนตร์ข้างในนี้เด็ดขาดและให้อยู่นิ่งๆเอาไว้เพราะไม่อมย่างนั้นหลอนจะพาพวกคนไปขังไว้ที่เงียบๆซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้กับเด็กผู้ชายที่กำลังเล่นไล่จับกับพวกเควนตินทั้งสองก็คือลูกของแม่บ้านที่ทำงานในคลื่นหานแห่งนี้และพอเด็กผู้หญิงที่อยู่กับอลิซได้พูดเสร็จจูู่ป้าคนหนึ เขาลืหาจากนั้นนางก็เอาเชือกมามัดมือของเด็กคนนั้นเอาไว้พร้อมกับเอายาพิษใส่ลงไปในถ้วยชายแล้วบังคับให้ทั้งสามคนดื่มมันเข้าไป ส่วนทางฟังของเควินตินกับเพนนีที่กําลังไล่ตามเด็กผู้ชายอีกคนอยู่ในระหว่างนั้นทั้งสองก็เห็นเจนกับมาตินวิ่งผ่านไปแล้วเจนก็เปิดตู้เสื้อผ้าพเพื่อเดินทางเข้าไปในฟิโลลีเหลือเพียงมาตินที่ไม่สามารถตามเธอเข้าไปด้วยได้ทนดันใดนั้นคริสโตเฟอร์โพรเวอร์ก็ผ่านมาเห็นมาตินที่กําลังโศกเศร้าอยู่เขาจึงชวนให้มาตินเข้าไปในห้องเพื่อจิบชา้าด้วยกันก่อนแต่ทว่าจู่ๆเด็กผู้ชายก็ได้โผล่เข้ามาหาเควินตินอีกครั้งบอกว่าหลอนกําลังจะมาแล้วจากนั้นเขาก็พาเควินตนนนนหหหายัวีีีไปลบบ้ออองงเเเกก็ขืแค่พ่พนนทถู เอาไว้ตรงทางเดินและพอเพอนนีคิดจะกลับออกไปจากคาลิหา์จูจูพลูเดียนก็โผล่เข้ามาหาเขาแล้วจับเพนนีเข้าไปขังไว้ในห้องแห่งหนึ่งที่เงียบสงบเพราะเธอไม่อยากให้มีใครไปเสียงดังรบกวนในขณะที่พี่ชายของเธอกําลังทํางานอยู่ต่อจากนั้นพลูเดียนก็คิดจะเย็บปากของเพนนีเพื่อไม่ให้เขาพูดได้อีกแต่เพนนีก็ใช้กายทิพย์ของเขาหายตัวหนีออกไปสะก่อนทําให้เขารอดไปได้สิ่งในขณะเดียวกันนี้ทางฟังของเอเลียตหลังจากที่ทั้ง3าคนดื่มชาที่มียาพิษของพลูเดียนเข้าไปพอเขาได้สติขึ้นมาเขาก เใช้เวดมนตัดเชือกออกแล้วรีบปลุกให้อลิซตื่นขึ้นเพื่อจะพากันหนีออกไปแต่ระหว่างนั้นเอเลียสก็คิดว่าบางทีเด็กผีคนนี้อาจจะรู้ว่ากระดุมเม็ดนั้นมันอยู่ที่ไหนเขาจึงปลุกเด็กผีที่กำลังหมดสติอยู่ให้ตื่นขึ้นเพื่อจะถามแต่ว่าจูจ่ๆเด็กผีก็เกิดอาเจียนออกมาแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตไปซะก่อนเพราะยาพิษของพลูเดียนที่ได้ใส่ในช้าให้เธอกิน ส่วนทางฟังของเควินตินที่ตอนนี้กำลังอยู่กับเด็กผีผู้ชายในห้องเก็บของและกำลังพากันแอบ,บดูคริสโตเฟอร์กับมาตินอยู่ทันใดนั้นเจนที่เข้าไปในฟิโลรีก็ได้กลับออกมาพร้อมกับเอาของที่มาตินต้องการมาให้ด้วยจากนั้นทั้งสองก็พากันออกไปจากห้องเพื่อจะดูสิ่งที่เจนนำมาให้ซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือกระดุมที่สามารถใช้เดินทางไปยังฟิโลรีได้แต่ว่าจูจ่ๆมาตินก็รู้ว่าเด็กผีกำลังแอบ,บมองเขาอยู่ซึ่งมาตินก็เรียกเขาว่าจอสพร้อมกับบอกให้ออกมาจากห้องเก็บของนั้นแล้ว มาตินก็เอากระดุมให้จอร์ดนำไปซ่อนเพราะเขาไม่อยากให้คุณคริสโตเฟอร์มาเจอมัน ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของจูเลียหลังจากที่เธอได้ช่วยคิวลาแก้โจทย์ที่ทําค้างไว้จนเสจคิวลาก็บอกกับจูเลียว่าก่อนที่จะกลับไปเธออยากให้ช่วยอะไรเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยนั่นก็คือช่วยฆ่าเธอให้ตายทีเพราะเธอไม่อยากที่จะต้องอยู่แบบนี้อีกแล้วแต่เมื่อจูเลียได้ยินแบบนั้นเธอจึงใช้ไกดทิ์กลับออกไปยังโลกแห่งความจริงเพราะไม่อยากที่จะต้องฆ่าคิวลาและเธอก็คิดว่ามันจะต้องมีวิธีที่สามารถช่วยหล่อนให้หายได้ แต่ริชาร์ดก็บอกว่าจูเลียจะต้องยอมรับเรื่องนี้เพราะคิวลากำลังทรมานเหมือนกับตกอยู่ในนรกและถ้าหากว่าไม่ช่วยเธอด้วยวิธีนี้ก็ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วจูเลียจึงยอมทำใจแล้วกลับเข้าไปในหัวของคิวลาอีกครั้งบอกว่าเธอกับริชาร์ดจะทำตามที่คิวลาขอให้เองจากนั้นทั้งสองก็บอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แสงไฟในความคิดของคิวลาจะค่อยๆดับลงแล้วนางก็ได้เสียชีวิตไปตามที่ตัวเองต้องการ กลับมาที่ทางฝั่งของคขาเือหาดโพรเวอร์หลังจากที่มาตินได้มอบกระดุมให้จอร์ดนำไปซ่อนไว้ต่อมาเขากับเจนก็พากันกลับเข้าไปหาคริสโตเฟอร์ในห้องซึ่งในระหว่างนั้นพลูเด้นก็เอาชาที่ใสาย,ยานอนหลับมาให้เจนดื่มซึ่งพอเจนได้ดื่มชานั้นแล้วหลับไปคริสโตเฟอร์ก็สั่งให้มาตินถอดเสื้อผ้าออกเพื่อจะถ่ายรูปตอนที่เขาเปลอกายเนื่องจากคริสโตเฟอร์นั้นมีรสนิยมแปลกๆที่มักจะถ่ายภาพของเด็กผู้ชายแล้วนำไปซ่อนไว้ในดิจินนลลี่แต่ว่าทันใดนั้นพรูเดเ้ามามเจจอออกับที่ย่ยูในห้องเก็บ เธอจึงโมโหที่จอร์ดแอบเข้ามาดูการทํางานของพี่ชายเธอจึงนําตัวเขาออกไปทุบใส่กําแพงจนจอร์ดนั้นได้เสียชีวิตไปจากนั้นพลูเดนก็นําศพของเขาออกไปจากคะเอหาดซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เควินตินกําลังได้เห็นอยู่นี้มันก็คือเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและตอนนี้เควินตินก็รู้แล้วว่าจะต้องไปหากระดุมเม็ดนั้นได้ที่ไหน ส่วนทางฟังของเอเลียตกับอลิซที่พากันหนีออกมาจากคะเลหัดได้แล้วในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็เจอกับเควินตินที่กําลังกลับออกมาพอดีเควินตินจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นกับมาตินให้ทั้งคู่ฟังว่าคริสโตเฟอร์ได้ทําอะไรไว้กับเด็กพวกนั้นบ้างและสาเหตุที่มาตินพยายามจะเข้าไปในฟิโลลีก็เพื่อจะหนีจากการกระทําแย่ๆของคริสโตเฟอร์กับพลูเดนในทันใดนั้นเพนนีที่หนีออกมาได้อีกคนก็เจอกับทั้งสามที่กําลังคุยกันอยู่เพนนีจึงบอกว่าเขาถูกพลูเดนจับไปขังไว้ในห้องเองียบแห่งหนนนนนึ่่่งทีออยูใใชั้ต้ตดิิและพคว ินได้ยินว่าในเครื่องหาดมันมีห้องใต้ดินอยู่เขาก็คิดว่าพรูเดียนจะต้องเอาศพของลูกแม่บ้านไปซ่อนไว้ที่นั่นแน่ซึ่งตอนนี้กระดุมเม็ดนั้นมันก็อยู่กับเด็กชายที่ชื่อว่าจอร์สแต่ว่าตอนนี้พรูเดียนก็กำลังเฝ้าที่นั่นอยู่และถ้าหากเข้าไปตอนนี้ก็อาจจะถูกหล่อนจับได้เควินตินจึงขอตัวไปหาวิธีกำจัดพรูเดียนก่อนแล้วอีก20นาทีค่อยมุ่งหน้าไปที่ห้องเงียบเพื่อหากระดุม ต่อจากนั้นพอเวลาผ่านไปจนครบที่ควินตินบอกแล้วในขณะที่พวกอลิสกำลังจะพากันไปรอที่ห้องเงียบจูจูพลูเดนก็ได้ปรากฏตัวมาหาทั้ง3คนและเธอก็โมโหที่พวกเขาพากันหนีออกมาจากคฤหาสน์ในทันใดนั้นควินตินก็ได้กลับมาถึงพอดีพร้อมกับเอาภาพถ่ายอนาจารที่คริสโตเฟอร์ถ่ายเก็บไว้ออกมาขู่พลูเดนบอกว่าเขาได้อาภาพทั้ง48ใบไปซ่อนไว้ทั่วคฤหาสน์และจะเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ว่าคริสโตเฟอร์ทำเรื่องโสกโปกอะไรเอาไว้บ้างซึ่งพอพลูเดนได้ยินแบบนั้นเธอก็กลัวว่าความล ี่ชายจะถูกเปิดเผยจึงรีบหายตัวกลับเข้าไปในคลื่นหาดเพื่อตามหาภาพทั้งหมดที่เควินตินเอาไปซ่อนไว้จะได้ทำลายหลักฐานไม่ให้มีคนอื่นเข้ามาเห็นและเมื่อเควินตินเห็นว่าตอนนี้พลูเดยนกำลังติดกับของเขาแล้วทุกคนจึงรีบพากันเข้าไปในห้องเงียบเพื่อคุนหาศพของจอร์สจนในที่สุดทุกคนก็ได้เจอกับศพล่างนั้นและได้กระดุมที่เป็นกุญแจไปสู่ฟิโลลี่มาเสียที ต่อจากนั้นพวกเควินเทนก็พากันกลับไปยังบ้านพักที่เบลกบิลแล้วเอากระดุมเม็ดนั้นมาดูว่าต้องทำยังไงถึงจะไปฟิลูรีได้แต่ว่าพอเพนนีได้เอามือไปสัมผัสกับกระดุมนั้นจูจ่ๆเขาก็ถูกทำให้หายตัวไปทันที หลังจากที่เพนนีได้สัมผัสกับกระดุมเขาก็โผล่มายังน้ำพุแห่งหนึ่งที่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาบอกว่าเธอชื่ออีฟและที่นี่ก็คือเนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางที่จะทาให้เดินทางจากมิติหนึ่งไปยังอีกมิติหนึ่งได้แล้วอีฟก็ถามเพนนีว่านายมาจากน้ำพุไหนซึ่งพอเพนนีตอบไปว่าเขามาจากโลก อีฟก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะคนที่มาจากโลกมักจะนาเวทดมนที่น่าสนใจมาด้วยทุกคนเธอจึงถามเพนนีต่อว่าแล้วอะไรที่พาเข้ามาที่นี่เพนนีจึงบอกไปว่าแค่กระดุมเม็ดเดียวพร้อมกับเอามันออกมาให้อีฟได้ดูแต่ว่าทัานใดนั้นอีฟก็พยายามที่จะแย่งกระดุมไปจากเพนนีและในระหว่างนั้นพวกคนอื่นๆที่กำลังซ่อนตัวอยู่ก็พากันออกมาหาพอเพนนีเห็นว่าถ้าไม่ดีแล้วเขาจึงใช้กายทิพหายตัวหนีไปแล้วไปโผล่ยังอีกน้ำพุหนึ่งที่ยังคงอยู่ในเนเธอร์แลนด์แห่งนี้ แต่ถ้าว่าพอมองไปรอบๆก็เห็นว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยน้ำพุมากมายที่เป็นประตูเชื่อมต่อกับมิติของใครของมันและเพนนีก็จำไม่ได้ว่าน้ำพุที่เขาจากมามันคือบ่อไหนเพนนีก็เลยเปลี่ยนมาวาดวงแหวนเพื่อจะใช้กายทิพย์เข้าไปในหัวของเควินตินแทนและพอเขาไปถึงก็เจอกับอลิซที่แต่งตัวแป,กแปลกๆทนันใดนั้นจูเลียก็โผล่ออกมาแล้วเข้าไปจูบกับเธอตามโดยควินตินที่ออกมาหาเพื่อจะพาทั้งสองไปจับมังกรกัน ซึ่งสิ่งที่เพนนีกําลังเห็นอยู่นี้มันก็คือความฝันของเควนตินเองและเมื่อเควนตินได้เจอกับเพนนีที่เข้ามาในฝันเขาก็ถามเพนนีว่านายหายไปไหนมาตั้ง6สัปดาห์ซึ่งเพงนนีก็บอกว่าเขาถูกพาไปยังเนเธอร์แลนด์มันเป็นสถานที่ส่วนหนึ่งของฟิโลลีและมีน้าพุมากมายซึ่งแต่และที่จะเชื่อมต่อไปอยังอีกโลกหนึ่งและเวลาที่นั่นก็ผ่านไปแค่6ชั่วโมงเองตอนนี้เขากําลังหลงทางและหาน้าพุของโลกไม่เจอเพนนีจึงขอให้เควนตินช่วยหาวิธีพาเขากลับไปที ต่อจากนั้นพอเควินตีนได้ตื่นขึ้นมาในเช้าอีกวันเขาก็เอาเรื่องที่เพนนีมาเข้าฝันไปเล่าให้กับพวกเอเลียตเพื่อจะช่วยกันหาวิธีพาเพนนีกลับมาอีกครั้งและในระหว่างนั้นอลิสก็บอกว่าเธอพอจะรู้จักกับคนหนึ่งที่เป็นผู้ใช้กายทิฟเธอกับเควินตีนจึงจะลองพากันไปหาเขาดูเผื่อว่าเขาอาจจะมีวิธีช่วยเพนนีได้และในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของเพนนีที่กําลังซ่อนตัวจากพวกอีฟพอเขาเห็นว่าพวกเธอพากันไปทางอื่นแล้วเพนนีจึงคิดจะลองโดดลงไปในน้ําพุดูแต่ว่าจู่ๆเขาก็ด างอย่าทาให้ตกลงไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมือนกับห้องสมุด ส่วนทางฟังของจูเลียที่ตอนนี้กำลังนั่งคุยแชทกับผู้มีเวทมนต์กลุ่มหนึ่งที่ลิชาร์ดได้แนะนำให้มาซึ่งเธอก็ยังไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใครกันบ้างและในระหว่างนั้นลิชาร์ดก็ได้เข้ามาหาเพื่อจะขอยืมห้องของ Julia จูเลียทำโปรเจกต์บางอย่างแล้วเขาก็ทำการไรา้เวทมนต์ใส่กำแพงเพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นประตูเปิดให้คนอื่นๆเข้ามาได้ซึ่งคนเหล่านั้นก็คือผู้มีเวทมนต์ที่จูเลียเพิ่งจะคุยแชทด,ด้วยเมื่อกี้เองและทันใดนั้นจูจูเคดี้ก็ได้ตามเข้ามาอีกกกกคคนนนนนเเเเเพรราาาะธออองงนน็็ปหนนึ่่่่่ใทีได้ข้ขมมมยูวลุับ Julia. ยด้วตัดภาพมาที่ทางฝั่งของอล,ลิสกับควินตินตอนนี้ทั้งสองได้พากันไปถึงยังบ้านแห่งหนึ่งเพื่อจะขอพบกับชายที่เป็นนักเดินทางกายทิ์และพอเปิดประตูเข้าไปข้างในนั้นก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่กําลังแต่งตัวเหมือนกับชาวโรมันแถมยังกําลังมั่วสุมและมีปาร์ตี้เซ็กกันอยู่ควินตินจึงถามอล,ลิสว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ทันใดนั้นพ่อของอลิสก็ได้เข้ามาหาจึงทำให้เควนตินรู้ว่าที่นี่ก็คือบ้านของอลิสเองแล้วอลิสก็บอกกับเควนตินว่าแม่ของเธอรู้จักกับนักเดินทางกายทิปคนหนึ่งเธอจึงสั่งให้เควนตินอยู่คุยกับพ่อไปก่อนส่วนเธอจะขึ้นไปหาแม่ที่อยู่ชั้นบนแล้วภาพกระตัดมาที่ทางฝั่งของเพนนี หลังจากที่เขาตกลงไปในห้องสมุดแห่งหนึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาซึ่งเธอมีชื่อว่าเซลด้าและเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดของเนเธอร์แลนด์แห่งนี้ส่วนคนที่อยู่ข้างนอกพวกนั้นก็คือคนที่เคยทำงานเป็นผู้อนลักขาให้กับเนเธอร์แลนด์แต่ด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดจึงทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นแบบนั้นและคอยดักปล้นผู้คนที่เดินทางมาจากโลกอื่นเพนนีจึงถามต่อว่าตอนนี้เขาหาบ่อน้ำพุที่ใช้กลับโลกไม่เจอพอจะบอกได้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนเซลดาจึงบอกว่าเธอสามารถสั่งแผนที่มาให ได้แต่ต้องใช้เวลาประมาณ2-4ถึงสสัปดาห์จะมาถึงซึ่งพอเพนนีได้ยินแบบนั้นก็หมายความว่าเวลาที่โลกของเขาจะต้องผ่านไปถึง2ปีแล้วเซลดาก็บอกให้เพนนีตามเธอไปที่ชั้นเก็บหนังสือซึ่งหนังสือทุกเล่มที่อยู่ในห้องสมุดแห่งนี้มันก็คือฐานข้อมูลของทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่และพอเพนนีเข้าไปถึงก็เจอกับหนังสือของพวกเควินตินที่ถูกเก็บเอาไว้รวมไปถึงของเขาเองก็มีอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันจากนั้นเซลดาก็เอาหนังสือข้อมูลของมาตินแชดวินออกมาซึ่งพอเพนนีเห็นว่ามันเป็นของมาติน เขาจึงจะขอดูข้างในนั้นว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับเดอะบิสหรือเปล่าแต่ว่าเซลดาก็ไม่ยอมให้ดูเพราะคนที่มีบัตรห้องสมุดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์อ่านมันได้แล้วเธอก็นำมันไปถ่ายเอกสารเพื่อจะเอาแค่หน้าสําคัญให้กับเพนนีจากนั้นเซลดาก็ส่งตัวเพนนีกลับออกไปที่น้าผู้อีกครั้ง ัาภาพมาที่ทางฝังของอลิซในขณะที่เธอกําลังจะขึ้นไปคุยกับแม่ทันใดนั้นแม่ที่อาบน้ําอยู่ก็เรียกให้อลิซเข้าไปหาพอดีซึ่งแม่ของอลิซนั้นไม่ชอบให้เรียกเธอว่าแม่ทํให้อลิซต้องเรียกเธอว่าสเตฟานี่แทนและดูเหมือนทั้งสองคนจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะหลังจากที่พี่ชายของอลิซได้หายตัวไปแม่กลับไม่คิดที่จะสนใจและไม่อยากรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทาให้อลิซเคยคิดว่าแม่นี่แหละที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของชาลีและพอทั้งคู่เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่สัก พักแม่ก็บอกอลิซว่าเธอจะขอตัวออกไปแล้วเพราะไม่มีอะไรที่ต้องคุยกับอลิซอีแล้วนางก็เดินออกจากห้องน้ําไปทันทีต่อจากนั้นอลิซก็กลับเข้าไปหาควินตินที่ห้องของเธอด้วยความโมโหเพราะเธอไม่ได้จะมาที่นี่เพื่อทะเลาะก,กับแม่แต่ว่าแม่กลับทําให้เธอต้องอารมณ์เสียซะก่อนเควินตินจึงถามว่าแล้วข้อตกลงกับนักเดินทางไกลทิพย์คนนั้นคืออะไรอลิซก็บอกว่าแม่ของเธอรู้จักกับนักเดินทางไกลทิพย์คนหนึ่งชื่อว่าโจและมาจากโลกอื่นตอนนี้ทั้งสองคนกําลังเป็นชู้รักกันอยู่และเหตุผลที่พ่อของเธอต้อง จัดปาร์ตี้เซ็กในบ้านก็คงเป็นเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจจากแม่ดังนั้นเธอจึงไม่อยากคุยเรื่องของโจในตอนที่พ่ออยู่บ้านส่วนทางฟังของจูเลียที่ตอนนี้กําลังอยู่กับเคดี้สองคนในห้องเนื่องจากลิชาร์ดและคนอื่นๆได้พากันไปทาโปรเจกต์อยู่อีห้องรอเพราะการที่เคดี้กับจูเลียจะเข้าร่วมพิธีกับทุกคนได้นั้นพวกเธอจะต้องฝึกใช้คาถาทั้ง12คาถาให้ได้ก่อนต่อจากนั้นเคดี้ก็พูดกับจูเลียเพื่อจะเคลียร์เรื่องการตายของแม่เธอซึ่งจูเลียก็บอกว่าเธอเองก็เสียใจที่ น่าต้องมีชะตากรรมแบบนั้นแต่ว่าเธอไม่ใช่ต้นเหตุที่ทําให้นางต้องตายและตอนนี้เธอก็กําลังชดเชยให้กับอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเคดีก็ยอมให้อภัยและไม่คิดที่จะโกรธแค้นจูเลียจากนั้นทั้งสองก็เริ่มลงมือฝึกคาถาที่ริชาร์ดให้มาเพื่อจะได้ทําให้ครบทั้ง12ขคาถาแล้วตามเข้าไปหาคนอื่น กลับมาที่ทางฟังของอลิสกับเควินตินที่ในตอนนี้ทั้งสองกำลังร่วมทานอาหารอยู่กับพ่อแม่ของเธอและพออลิสเห็นว่าตอนนี้ได้โอกาสแล้วเธอจึงแอบบอกให้เควินตินพาพ่อออกไปที่อื่นซึ่งเควินตินก็แกล้งเข้าไปบอกว่าเขาอยากดูหนังสือกฎเวทมนต์ของพ่ออลิสแล้วขอให้ช่วยพาเขาออกไปดูมันทีและพอเควินตินกับพ่อได้พากันออกไปข้างนอกอลิสก็เข้าไปกระซิบเพื่อจะถามแม่เกี่ยวกับเรื่องของโจแต่พอสเตฟานีได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดออกมาเสียงดังว่าฉันรักโจโดยที่ไม่กลัวเลยว่าสามีจะมาได้ยิน อลิสจึงถามแม่ว่าทำไมถึงไม่กลัวพ่อรู้เรื่องหนีสเตฟานีจึงบอกไปว่าพ่อของเธอรู้ตั้งนานแล้วและเขาก็รักโจจะตาย เพราะถึงแม้ว่าพ่อจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายแต่เขาก็คิดหาทางให้โจมาช่วยทํางานให้ซึ่งตอนนี้ทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อนต่อจากนั้นแม่ของอลิสก็ยอมให้เธอกับเคลนตินได้เข้าไปพบกับโจอลิสจึงขอคําแนะนําจากเขาว่าจะช่วยเพื่อนของเธอที่ติดอยู่ในเนเธอร์แลนด์ออกมาได้ยังไงโจก็บอกว่าทั้งสองคนจะต้องไรยเวทมนต์อยู่ที่โลกเพื่อจุดไฟส่งไปที่นั้นเพื่อนที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์จะได้เห็นแสงไฟว่ามันออกมาจากน้าพุบอ่อไหนแต่พออลิสถามกลับไปว่าพวกเธอต้องไร่เวทมนต์ยังไงโจกก็บอว่า งสองจะต้องไล่มันผ่านทางเซ็กซึ่งก็หมายความว่าทั้งคู่จะต้องอมมะจะมาไปด้วยแล้วไล่เวทมนต์ไปด้วยแล้วโจก็สอนเทคนิคต่างๆให้กับเควินตินเพื่อให้เขาได้นําเอามันไปใช้ในคืนนี้ ส่วนทางฟังของจูเลียกับเคนดี้ที่ตอนนี้ทั้งสองได้ฝึกมาจนถึงคาถาย้อนกลับที่เป็นคาถาสุดท้ายแล้วและในระหว่างนั้นพิซซ่าที่ทั้งสองคนสั่งเอาไว้ก็ได้มาส่งพอดีแต่ทว่าพอจูเลียออกไปรับแล้วกลับเข้ามาในห้องจูจูเธอก็เห็นว่าเข็มของนาฬิกามันกําลังหมุนย้อนคืนทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะที่ประตูและพอจูเลียเปิดออกไปดูก็เจอกับคนส่งพิซซ่าคนเดิมที่ได้เอาพิซซ่ามาส่งให้กับพวกเธออีกครั้ง ทั้งสองจึงสงสัยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นเพราะเวทมนต์ที่พวกเธอกำลังฝึกอยู่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเวลาได้ทนดันใดนั้นพวกริชาร์ที่กำลังทำโปรเจกต์อยู่ในห้องก็ดีใจออกมาเหมือนกับว่าพวกเขาทำอะไรบางอย่างสำเร็จแล้วต่อจากนั้นริชาร์ดจึงออกมาหาทั้งสองคนแล้วอธิบายว่าสิ่งที่จูเลียกับเคดี้ได้เห็นเมื่อกี้มันเป็นเวทมนต์ที่พวกเขาไล่ขึ้นมาเองเคดี้จึงถามกลับด้วยความสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะการที่จะทำแบบนั้นมีแค่ไม่มดแห่งเวลาเท่านั้นที่ทำได้นนริชาร์ แล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องค้นหาพลังที่ผิดพลาดอีกต่อไปเพราะใครสักคนได้มีพลังนั้นอยู่แล้วที่สามารถทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือพระเจ้าและโปรเจกต์ที่พวกเขากําลังทําอยู่ในตอนนี้ก็คือการอัญเชิญพระเจ้านั่นเอง กลับมาที่ทางฟังของควินตินกับอลิซพอทั้งสองเตรียมตัวพร้อมกันแล้วก็เริ่มกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันแล้วรายเวทมนตามที่โจได้บอกมาจนในที่สุดแสงไฟของทั้งคู่ก็ส่งไปถึงยังเนเธอร์แลนด์ซึ่งพอเพนนีได้เห็นแบบนั้นก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของเควินตินแน่เขาจึงรีบหายตัวไปที่น้ำพุบ่อน,นั้นแล้วกระโดดลงไปก่อนที่พวกอิฟจะพากันตามมาทันทําให้เพนนีได้กลับไปที่โลกอีกครั้งและได้พบกับเควินตินที่กําลังไล่เวทมนต์อยู่กับอลิซ หลังจากที่เพนนีได้กลับออกมาจากเนเธอร์แลนด์แล้วต่อมาทุกคนก็พากันไปรวมตัวที่บ้านพักแล้วช่วยกันวิเคราะห์เอกสารข้อมูลของมาตินที่เสีวดาได้เอาให้เพนนีออกมาจากห้องสมุด ซึ่งพอเควินตินได้อ่านดูเอกสารเหล่านั้นเขาก็ได้รู้ว่าหลังจากที่มาตินหนีเข้าไปในฟิโลรีเพลเวอร์ก็คิดหาหนทางจนทําให้ตัวเองกลายเป็นเดอะบีสเพื่อจะได้ตามเข้าไปในฟิโลรีเพื่อตามล่ามาตินและในหนังสือก็ยังบอกอีกว่ามันยังพอมีโอกาสที่จะเอาชนะเดอะบีสได้อยู่นั้นก็คือต้องตามหาดาบเวทมนต์ที่ชื่อว่าลีโอเพราะมันมีพลังพอที่จะสามารถฆ่าพระเจ้าได้เลยซึ่งมาตินก็รู้ว่าจะต้องหาดาบเล่มนั้นได้ที่ไหน เขาจึงไปขอร้องให้ช่างตีดาบคนหนึ่งในฟิโลรี่ช่วยทํามันขึ้นมาให้และช่างตีดาบคนนั้นก็รับปากว่าจะทําแต่ว่าข้อมูลในหนังสือมันก็จบลงแค่ตรงนี้ซะก่อนเพราะเอกสารที่เพน,นีได้มามันมีถึงแค่ตอนนี้เป็นหน้าสุดท้ายพอดีและบรรทัดส,สุดท้ายของกระดาษมันก็บอกเอาไว้ว่ามาตินนั้นรู้ดีว่าตัวเองของไม่สามารถไปเอาดาบเล่มนั้นได้ ควินตินจึงคิดว่าบางทีดาบเล่มนั้นมันอาจจะถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อรอให้มีคนไปเอามันอยู่ก็ได้และถ้าหากว่าทุกคนต้องการจะเอาชนะเดอะบีสก็ต้องเดินทางเข้าไปในฟิโลลีเพื่อตามหาดาบเล่มนั้น แต่เอเลียสกับมาโกก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เพราะเหตุผลที่เดอะบิสต้องตามล่าทุกคนก็เพื่อจะปิดประตูสู่ฟิโลรี่เท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าเอากระดุมคืนให้มันไปมันก็อาจจะเลิกยุ่งกับทุกคนก็ได้ต่อจากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนกันแล้วเควินตินกับอลิซก็พากันเดินทางไปที่ห้องเรียนแต่ทว่าพอทั้งคู่ได้เข้าไปถึงที่นั่นก็พบกับคนอื่นๆที่ถูกเดอะบิสเข้ามาจัดการจนหมดรวมไปถึงมาโกกับเอเลียตด้วยทันใดนั้นเดอะบิสมันก็กําลังจะกลับเข้ามาอีกกกครรัััั้งงววิิินนนนนตตบออลจึีีาหไปซ่ แต่ว่าเดอะบิสมันก็ใช้พลังบางอย่างจัดการกับทั้งสองคนได้อยู่ดีทําให้เควินตินกับอลิสได้ตายไปพร้อมกับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันจากนั้นทุกคนก็พากันตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อกี้แท้ที่จริงแล้วมันก็คือคาถาจำลองที่ทุกคนได้ทดสอบดูว่าถ้าหากเดอะบิสมันบุกเข้ามาที่มหาลัยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและผลที่ออกมาก็คือทุกคนนั้นถูกฆ่าตายจนหมด ควินตินจึงบอกว่าเหลือวิธีสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะรอดก็ต้องเข้าไปในฟิโลรียแล้วตามหาดาบเดิมนั้นให้เจอแต่เพนนีนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะแผนอะไรก็ตามเพราะยังไงเขาก็คิดว่าคงไม่มีทางรอดอยู่แล้วจึงจะขอออกไปอยู่ห่างๆจากพวกควินตินสักพักแล้วเพนนีก็เดินออกจากบ้านพักไปทันทีแต่ทว่าในขณะที่เขากำลังเดินออกมานั้นจูจ่ๆก็ได้มีเสียงของเดอะบิสดังเข้ามาในหัวแล้วมันก็พยายามพูดคุยกับใครสักคนถามว่านายจะยอมมาหาฉันด้วยตัวเองตอนนี้หรือจะรอจนก กว่านายจะเป็นบ้าและไม่เหลืออะไรเลยจากนั้นมันก็ทําให้เกิดเสียงบางอย่างดังขึ้นในหัวจนกว่าคนที่เดอะบิสคุยด้วยจะทนไม่ไหวแล้วยอมไปหามันตัดภาพมาที่ทางฝั่งของพวกริชชาร์ด ที่ตอนนี้กําลังอธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้าให้ทุกคนฟังเขาบอกว่าผู้คนในอดีตนั้นเคยอธิษฐานและอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ช่วยมอบพลังที่ทําให้เกิดสิ่งเหนือความคาดฝันดังนั้นพระเจ้าก็เปรียบเสมือนแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่คําถามก็คือแล้วตอนนี้พระเจ้านั้นหายไปไหนหมดเพราะไม่มีใครเคยพบเห็นมานานหลายร้อยปีแล้วลิชชาร์ดจึงคิดว่าทางเดียวที่จะสามารถทําให้ติดต่อกับพระเจ้าได้นั่นก็คือต้องตามหาสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เคยอาศัยอยู่บนโลกนี้เพราะพวกมันจะต้องเคยเห็นตอนที มนุษย์ยังสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้อยู่และก็น่าจะรู้ว่าคนในอดีตใช้วิธีไหนติดต่อกับพระเจ้าซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือพวกที่ชอบกินเลือดเพราะพวกมันสามารถมีอายุอยู่ได้นานหลายร้อยปีต่อจากนั้นลิชาร์ดก็บอกกับจูเลียว่าบทสวดที่เขาเคยให้เธอไปเมื่อตอนนั้นไม่ใช่ว่าใครก็สามารถใช้มันได้ผลแต่จูเลียกลับเป็นคนแรกที่สามารถใช้มันได้ดังนั้นเขาจึงคิดว่าจูเลียอาจจะเป็นคนที่ถูกพระเจ้าเลือก เขาจึงจะให้จูเลียออกไปตามหาสิ่งมีชีวิตในตำนานเหล่านั้นเพราะคิดว่าเธอจะต้องได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างส่วนทางฝั่งของพวกเควนตินที่ตอนนี้กำลังปรึกษากันว่าจะหาวิธีไหนเข้าไปในฟิโลรีดีเพราะที่เนเธอร์แลนด์เต็มไปด้วยพวกอัลล่ขาที่ผ่านตัวไปทำงานให้กับเดอะบีสคอยขัดขวางอยู่ในทันใดนั้นเอเลียสก็เอาจดหมายเข้ามาส่งให้กับอลิสบอกว่ามีคนกำลังรอคุยโทรศัพท์ด้วยและพออลิซออกไปรับสายนั้นก็ปรากฏว่าเป็นแม่ของเธอเองบอกว่าตอนนี้โจได้เสียชีวิตลงแล้วจากการฆ่าทว เพราะโจได้ยินเสียงบางอย่างดังอยู่ในหัวและเสียงนั้นมันก็พยายามขู่เขาจนเขาทนไม่ไหวซึ่งพออลิซได้ยินสิ่งที่แม่ของเธอเล่าให้ฟังเธอจึงรีบตามไปหาเพนนีแล้วแจ้งเรื่องนี้ให้กับเพนนีได้รู้ซึ่งเพนนีก็บอกว่ามันคือเสียงของเดอะบีสและตอนนี้เขาก็พยายามควบคุมมันอยู่ จากนั้นเพนนีจึงเดินทางไปหาสแตนเลเพื่อจะปรึกษาว่าควรทำยังไงกับเรื่องนี้ดีเพราะนักเดินทางกายที่ทุกคนกำลังถูกเดอะบิสเล่นงานเนื่องจากมันกลัวว่านักเดินทางจะเป็นภัยต่อมันแต่สแตนเลก็บอกว่าเขาไม่แผนแล้วเดอะบิสจะไม่มีวันทำอะไรเขาได้อีกและพอเพนนีถามไปว่าแผนอะไรทันใดนั้นสแตนเลก็หยิบปืนขึ้นมายิงตัวเองตายไปทันที แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของพ่อเควินตินที่ตอนนี้กําลังเปิดดูหนังสือสอนเวทมนต์เล่มหนึ่งเนื่องจากเอเลียตได้ไปเจอมันอยู่ในห้องของศาตาจารย์ซนเดอร์แลนด์เขาจึงแอบเอามันออกมาด้วยเพื่อจะดูว่าเป็นเวทมนต์อะไรซึ่งพออลิสได้อ่านดูข้อความที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นมันก็ได้ออกมาเป็นคําว่ามาชิกุมิไซเอลูเควินตินจึงคิดว่าบางทีมันอาจจะแปลตรงตัวเป็นคําว่าเวทมนต์มิไซก็ได้แล้วทั้งสองก็ทดลอง,รองไร้มนต์ตามหนังสือเล่มนั้นดูเผื่อว่ามันจะเอาไว้ใช้เป็นอาวุธเพื่อต่่่ออกอกับบีตแวาพท ทุกอย่างตามขั้นตอนในนั้นหมดแล้วมันกลับไม่มีอะไรที่ปรากฏออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนจึงพากันกลับเข้าไปที่บ้านพักเพื่อจะหาวิธีอื่นแทนว่ามันพอจะมีอะไรที่ใช้สู้กับเดอะบีสได้บ้างซซิงมาโก้ก็ถามว่าแล้วควนตินทำยังไงทำไมตอนนั้นเขาถึงยิงเวทมนต์ไปใส่เพนนีได้แถมยังเคยทำกับไม้ตอนที่โดนจู่โจมอีกควนตินจึงบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันจู่ๆมันก็ใช้ออกมาได้เองเขาแค่เลียนแบบเคดี้เพราะเคยเห็นเธอใช้ตอนที่เดอะบีสบุกเข้ามาวันแรกซึ่งเอเลนตเองในตอนที่เขาใช้ฆ เขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทําแบบนั้นออกมาได้ยังไงถ้าจะให้กลับไปทําอีกเขาก็คงทํามันไม่เป็นแล้วต่อจากนั้นอลิซกับควินตินก็เลยพากันไปหาเพนนีอีกครั้งเพื่อจะให้เพนนีช่วยพาพวกเขาออกไปตามหาเคดีเนื่องจากต้องการให้เคดีสอนวิธียิงเวทมนต์มิสายให้เพนนีก็เลยยอมใช้เวทมนต์กระจกเพื่อตามหาตัวเคดีให้กับทั้งสองคนจนในที่สุดก็ได้พบกับเคดีที่กําลังทําบางอย่างอยู่ซึ่งพอเพอนนีได้ทําตามที่ควินตินขอแล้วเขาก็ทิ้งกระจกไวใ้ให้แล้วเดินออกจากห้องไปทันท ไม่อยากที่จะเห็นหน้าเคดี้อีกจากนั้นพอควินตินเอากระจกบานนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งเขาก็เห็นว่าสถานที่ที่เคดี้อยู่ในตอนนี้มันก็คือห้องของจูเลียเองพอรู้แบบนั้นพอควินตินก็เลยพากันเดินทางไปที่นั้นซึ่งพอทุกคนได้พบกับเคดี้แล้วควินตินก็บอกเธอว่าพวกเขากําลังจะเข้าไปในฟิโลลีแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้พวกเขายังไม่มีพลังมากพอที่จะสู้กับเดอะบีสได้จึงมาที่นี่เพื่อจะขอให้เคดี้ช่วยสอนวิธีใช้เวทมนต์ต่อสู้ให้ แต่เคดีก็บอกว่าเธอสอนให้ไม่ได้เพราะกว่าเธอจะทํามันเป็นก็ต้องใช้เวลาฝึกนานหลายปีเคดีก็เลยบอกว่าเธอยังพอมีอีกวิธีหนึ่งอยู่มันเป็นของที่พวกเฮดมักชอบใช้กันแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของเพนนีตอนนี้เสียงของเดอะบิสที่อยู่ในหัวเขามันเริ่มดังขึ้นจนทําให้เพนนีทนไม่ไหวแล้วหันไปเสพแป้งเพื่อให้มันบรรเทาอาการลงแต่ว่าจู่ๆเขาก็เกิดอาการช็อกและหมดสติไปสะก่อนทําให้ต้องถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่ห้องพยาบาลอีกครั้งต่อมาศาสตราจารย์ซันเดอร์แลนด์ก็เข้ามาเยี่ยมดูอากากร แล้วเอาของบางอย่างออกมาให้เพนนีดูบอกว่าเธอใช้สิ่งนี้ในการรักษาให้กับเขาแล้วสิ่งตอนนี้มันพอจะช่วยไม่ให้เพนนีได้ยินเสียงในหัวนั้นได้ส่วนทางฟังของพวกเควนตินที่ตอนนี้ได้พากันกลับมาถึงยังบ้านพักแล้วและกําลังปรึกษากันเกี่ยวกับวิธีที่เคดี้แนะนํามาโดยการเอาอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเก็บไว้ในขวดเพราะมันจะสามารถทําให้ใช้เวทมนต์ต่อสู้ได้แต่ทันใดนั้นจูจูเพนนีก็ตามเข้ามาหาบอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาจะเดินทางเข้าไปในฟิลิโอลีด้วยอีกคนแต่ มีข้อแม้คือทุกคนจะต้องช่วยเขาพาผู้หญิงที่ถูกจับอยู่ที่นั่นออกมาต่อจากนั้นทุกคนก็ทดลองทําตามวิธีที่เคดี้แนะนําโดยการท่องคาถาเพื่อเอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปเก็บไว้ในขวด ส่วนทางฟังของจูเลียกับเคดีทั้งสองได้พากันเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อจะพบกับลาเมียเพราะลาเมียเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่คาดว่าน่าจะติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้แต่ทว่าพอทั้งสองคนได้เข้าไปถึงในห้องก็เจอกับลาเมียที่ได้แปลงกายเป็นแม่ของเเคดีและมันก็สามารถที่จะอ่านใจของทั้งสองคนได้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนกําลังคิดอะไรอยู่เเคดีจึงสั่งให้ลาเมียบอกเรื่องที่พวกเธอต้องการรู้มาแล้วพวกเธอจะได้รีบพากันกลับออกไปทันทีแต่ลาเมียก็บอกว่าตอนนี้พระเจ้าตายหมดแล้ว ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่มีทางเรียกท่านกลับมาได้อีกพอได้ยินแบบนั้นเคดี้กับจูเลียก็เลยต้องพากันกลับไปแล้วบอกเรื่องนี้ให้กับพวกริชาร์ดได้รู้ว่าทุกคนคงไม่มีทางได้เจอกับพระเจ้าอีกแล้ว กลับมาที่ทางฟังของพวกเควนตินหลังจากที่พวกเขาได้เอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปเก็บไว้ในขวดต่อมาทุกคนก็ทดลองไร้เวทมนต์เพื่อยิงมันออกไปดูซึ่งพวกเขาก็สามารถทํามันได้ตามคําแนะนําที่เคดี้เคยบอกไว้ทาให้ตอนนี้ทุกคนจึงมีอามุธที่พอจะสามารถใช้ต่อสู้ได้แล้วต่อมาเมื่อฝึกเสร็จทุกคนก็กินอารมณ์ของตัวเองกลับเข้าไปอีกครั้งแต่ทว่าพอก,กินมันเข้าไปแล้วจูจ่ๆพวกเขาก็ต่างแสดงความรู้สึกที่อยู่ในใจออกมาเนื่องจากผลข้างเคียงของการเอาอารมณ์ออกไปจากร่างกาย แล้วภาพกระตัดมาที่ทางฝั่งของจูเลียหลังจากได้รู้ว่าพระเจ้านั้นตายไปแล้วแต่เธอก็ยังเชื่ออยู่ลึกๆว่าพระเจ้านั้นจะต้องอยู่ที่ไหนสักแหง่งจูเลียจึงลองอ้อนวอนต่อพระเจ้าดูอีกสักครั้งเพื่อขอให้พระองค์ช่วยแสดงให้เธอได้เห็นทีต่อจากนั้นในระหว่างที่จูเลียกําลังหลับอยู่ที่โต๊ะจูจูก็ได้มีเสียงของใครบางคนมาเรียกให้เธอตื่นขึ้นและพอจูเลียตื่นมาดูก็พบกับแสงบางอย่างที่สาดส่องเข้ามาในห้องพอเอาเมือยื่นเข้าไปใกล้ๆทันใดนั้นก็มีน้ําไหลออกมาจากมือของเธอจึงทําให้จูเลียตกใจแล้วรีบึงมือับ ทันที แต่ว่าพอยื่นเข้าไปใหม่อีกครั้งคราวนี้กลับเป็นเหรียญที่ตกลงมาใส่มือแทนทันใดนั้นจูจูก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวมาหาซึ่งนางก็คือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าได้บอกกับจูเลียว,ว่าตอนนี้นางยังไม่ตายและกําลังรอให้จูเลียออกไปตามหาอยู่พร้อมกับมอบแผนที่บางอย่างไว้ให้บอกว่าถ้าไปตามแผนที่หนี้เธอจะพบกับชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงสะพานเขาเป็นผู้ที่คอยรับใช้พระเจ้ามานานนับพันปีเมื่อเจอแล้วให้มอบของสามอย่างให้กับเขาแล้วเขาจะชี้ทางเพื่อให้ได้พบกับพระเจ้าเอง จากนั้นจูเลียก็ตื่นขึ้นมาจากความฝันส่วนทางฝั่งของพวกเควนตินในตอนนี้เควนตินกับเอเลียสและมาโก้ได้เอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปเก็บไว้ในขวดอีกครั้งเพื่อจะฝึกควบคุมการใช้พลังให้แกร่งขึ้นจากนั้นพอทั้ง3าคนฝึกเสร็จแล้วพวกเขาก็พากันดื่มอารมณ์กลับเข้าไปในร่างกายแต่ถว่าทั้ง3าก็ยังไม่ชินกับผลข้างเคียงของวิธีนี้ทําให้พวกเขายังแสดงความรู้สึกในใจออกมารุนแรงเหมือนเดิม จึงพากันกลับเข้าไปพักในบ้านเหลือแค่เพนนีกับอลิซที่ยังคงฝึกอยู่ข้างนอกต่อโดยที่ทั้งสองจะลองฝึกแบบไม่เอาอารมณ์ออกมาดูซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้อลิซจะเริ่มยิงเวทมนต์ออกมาได้แล้วทําให้มันจาเป็นต้องใช้วิธีดึงอารมณ์ออกมาอีกและในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของพวกเควนตินที่ยังปรับอารมณ์กันไม่ถูกจูจูมาโก้ที่กําลังคุยอยู่กับเควนตินเธอก็ร้องไห้ออกมาเพราะช่วงหลังมานี้เอเลียสนั้นเริ่มทาทัวไม่เหมือนเดิมเธอจึงกลัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของเธอกับเอเลีียจจะจบลงไไดด้ม่ ต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปยังเช้าอีกวันเมื่อควินตินตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเขากำลังนอนแก้ผ้าอยู่กับมาโก้และเอเลียตซึ่งพอลองนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เขาก็จำได้หลงัลงๆว่าตัวเองเผลอไปกินข้าวเหนียวมะม่วงกับสองคนนั้นโดยที่พวกเขาก็ต่างควบคุมอารมณ์กันไม่ได้และในตอนนี้อลิซก็เข้ามาเจอกับทั้ง3คนที่กำลังนอนอยู่ด้วยกัน หลังจากที่จูเลียได้พบกับพระเจ้าที่เข้ามาในฝันและบอกให้ตามหาชายคนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้ต่อมาจูเลียกับเคดี้ก็พากันออกไปตามหาชายคนนั้นจนได้เจอกับห้องแห่งหนึ่งที่เป็นที่ซ่อนของเขาซึ่งพอทั้งสองเข้าไปข้างในก็พบกับชายที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเขาก็รู้ด้วยว่าจูเลียกับเคดี้นั้นคือใครเคดี้จึงเอาของสองอย่างที่พระเจ้าบอกมามอบให้กับผู้รับใช้คนนั้นซึ่งมันก็คือเหลียงเคี้ยวกับหลังพึ่งแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ได้เอามาด้วยก็คือทองคำขาวจจูเเียึงงต่่ออออรกัับชาานน้วธ ของที่มีค่ามากกว่ามาให้แทนและสิ่งนั้นมันก็คือความเชื่อต่อพระเจ้าแล้วเคดีก็บอกให้ผู้รับใช้เข้ามาเอาความเชื่อของเธอไป จากนั้นพอผู้รับใช้ได้ทําบางอย่างกับเคดีทันใดนั้นความกดดันเรื่องของแม่เธอมันก็ถูกดึงออกหายไปจนหมดทําให้ตอนนี้เคดีไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องการตายของแม่เธออีกและผู้รับใช้ก็ได้รับรู้ถึงความเชื่อที่เคดีมีแล้วจึงยอมให้ทั้งสองคนผ่านเงื่อนไขนี้ได้แล้วถามทั้งสองว่ามาที่นี่ต้องการอะไรซิ่งจูเลียก็บอกว่าเธอต้องการมาพบกับพระแม่แต่พอผู้รับใช้ได้ยินแบบนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาด้วยความโมโหทันทีพร้อมกับถามว่าทําไมเธอถึงคิดว่าตัวเองสมควรที่จะได้พบกับท่าน จูเลียจึงบอกว่าเธอเคยเผื่อทำเรื่องโง่ๆลงไปจนทำให้ต้องเสียเพื่อนตอนนี้เธอจึงอยากแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นและช่วยเหลือเพื่อนของเธอเอาไว้และเมื่อผู้รับใช้เห็นว่าจูเลียนั้นมีความตั้งใจจริงที่จะขอพบกับพระแม่เขาจึงยอมมอบบทสวดสำหรับอัญเชิญพระแม่ให้กับจูเลียจากนั้นก็ส่งทั้งสองคนกลับออกไปข้างนอกทันที ต่อจากนั้นจูเลียกับเคดี้ก็พากันกลับไปหาพวกริชาร์ดแล้วทุกคนก็มาฉลองกันที่ในที่สุดก็ได้วิธีติดต่อกับพระเจ้าซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังปาร์ตี้กันอย่างสนุกนั้นจูเลียกับริชาร์ดก็เข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันสองคนริชาร์ดบอกว่าถ้าหากโปรเจกต์นี้มันสําเร็จขึ้นมาเขาก็จะได้เดินทางไปยังที่ที่เขาอยากไปจากนั้นทั้งคู่ก็กินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ส่วนทางฝั่งของพวกเควนตินที่หลังจากทุกกคคนน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 ได้้้้้ตตตืขึมมมาาาาาเเเหหห็ัััววอองงใใสภพทํิลบ แทบไม่ติดแถมตอนนี้อลิซก็ยังโกรธเขาที่ไปนอนกับคนอื่นทําให้แผนการที่ทุกคนวางเอาไว้ว่าจะพากันเข้าไปในฟิโลรี่ไม่ได้เริ่มสักทีต่อจากนั้นอลิซก็กลับเข้าไปที่ห้องของเธอด้วยความโมโหเพนนีจึงตามเข้าไปหาแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมตอนนี้3มคนนั้นถึงท,ทําตัวแปลกๆกันไปหมดแต่อลิซก็บอกว่าเธอไม่อยาพูดถึงมันอีกแล้วเอาสุราเมลัยมาดื่มกับเพน,นีในห้องด้วยกันสองคนส่วนเควินตินที่ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อเขาก็ขึ้นไปที่ห้องของอลิซเพื่อจะขอเขา้า ที่เควินตินได้ยินออกมาจากห้องนั้นมันกลับเป็นเสียงของอลิซที่กำลังกินข้าวเหนียวมะม่วงกับเพนนีอยู่จึงทําให้เควินตินยิ่งเสียใจแล้วกลับออกไปจากตรงนั้นทันทีต่อจากนั้นพออลิซได้เดินลงมาข้างล่างอีกครั้งเควินตินก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เธอทําเพื่อประชดเขาเพราะเมื่อคืนเขาแค่ไม่ได้สติว่าทําอะไรลงไปแต่อลิซกลับใช้เพนนีมาเป็นเครื่องมือเพื่อแก้แขนและในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเถียงกันอยู่นั้นเอเลียสก็เข้ามาหาทั้งสองและบอกว่าค่อยทะเลาะกันทีหลังเพราะตอนนี้ถึงงเเววลลาาททีีี่่่ต้้้ออขไปในฟนฟแก เดอะบิสมันจะออกมาตามค่าพวกเราทีละคนทําให้ทุกคนก็เลยต้องกลับเข้ามารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมกับรายคาถาเพื่อเอาอารมณ์เข้าไปเก็บไว้ในขวดจากนั้นก็จับมือกันแล้วแตกกระดุมเพื่อเดินทางเข้าไปในเนเธอร์แลนด์ซึ่งพอไปถึงที่นั่นเพนนีก็บอกให้ทุกคนรีบพากันหนีไปก่อนที่พวกอาละขาจะมาเจอตัวเข้าซะก่อนแต่ว่าจูจูแผนที่ที่อลิสถืออยู่มันก็ปลิวหลุดมือไป เินตินจึงพยายามจะกลับไปเก็บมันมาแต่ทันใดนั้นอีฟก็ดันโผล่มาซะก่อนแล้วเธอก็ใช้เวทมนต์ผลักเินตินตกลงไปในน้ำผูจึงทําให้เขาถูกส่งตัวกลับไปที่โลกอีกครั้งส่วนคนที่เหลือตอนนี้พวกเขาก็พากันลงไปหลบในห้องสมุดเนเธอร์แลนด์และได้พบกับเซลดาที่กําลังรออยู่เพนนีจึงขอความช่วยเหลือจากเธอเพื่อจะหาวิธีเดินทางเข้าไปในฟิโลลีซึ่งเซลดาก็บอกว่าในนี้มีข้อมูลที่เพนนีต้องการอยู่ แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปข้างในต้องทำตามกฎทั้ง3ข้อก่อนนั่นก็คือ1ห้ามทำลายหนังสือในห้องสมุดเสียาหาย 2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามากินและข้อ3ห้ามนำขวดอารมณ์เข้าไปด้วยจากนั้นเซลดาก็ทำลายขวดอารมณ์ของทุกคนทิ้งไปแล้วอนุญาตให้พวกเขาผ่านเข้าไปข้างในต่อได้ ภาพมาที่ทางฝังของเควินตินหลังจากที่เขาถูกส่งตัวกลับออกมาอย่างโลกเควินตินจึงเข้าไปหาคณะบริฟอกเพื่อจะถามความจริงเกี่ยวกับเอลิซาว่าเธอกับเดบิสนั้นมีอะไรเกี่ยวข้องกันคณะบริฟอกจึงบอกว่าชื่อจริงของเอลิซาก็คือเจนชัดวินในตอนที่เจนได้เข้าไปเจอกับเอมเบอร์ในฟิโลรี่นั้นเอมเบอร์ได้มอบนาฬิกากับล็อกเก็ตให้เธอเป็นของขวัญและของที่เอมเบอร์ให้มามันก็มีพลังที่สามารถใช้ควบคุมเวลาได้เจนจึงใช้มันเพื่อสร้างไทม์ลูปขึ้นมาเอาไว้ป้องกันถ้าหากว่าหยุดเดบิสไม่ได้เธอก็จะเริ ต้นวนมาลูบใหม่อีกครั้งซึ่งในแต่ละลูบเจนจะพยายามเปลี่ยนแปลงบางอย่างเผื่อว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนตามแต่ว่าตอนนี้เจนนั้นได้ตายไปแล้วทําให้ต่อจากนี้ไปลูบมันก็จะจบลงแค่ตรงนี้เป็นลูปสุดท้าย พอควินตินได้ยินแบบนั้นจึงถามฟอกกลับไปว่าแล้วเขาตายมากี่ครั้งแล้วคณะบดีฟอกก็ตอบว่า39ครั้งและถ้าหากว่าควินตินตายครั้งที่40ทุกอย่างมันก็จะจบลงซึ่งคณะบรีฟอกมีพลังแค่สามารถเห็นรูปต่างๆได้แต่เขาไม่มีพลังพอที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันได้ตอนนี้จึงได้แต่หวังว่าสิ่งที่เจนแก้ไขเอาไว้มันจะได้ผลในลูปนี้ต่อจากนั้นควินตินจึงตัดสินใจเดินทางไปหาจูเลียอีกครั้งแล้วเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับท่ามรูปของเจนให้เธอฟังว่าแท้ท ซึ่งเธออยู่ที่นั่นมาทั้งหมด39หลูแต่เจนเห็นว่าวิธีเหล่านั้นมันใช้ไม่ได้ผลหล่อนจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงลูปนี้ให้เธอสอบไม่ผ่านแทนเพราะหวังว่าจูเลียจะแข็งแกร่งขึ้นและเป็นกุญแจสําคัญในการเอาชนะเดอะบีสซซึ่งพอจูเลียได้ยินสิ่งที่ควินตินเล่ามาทั้งสองจึงคืนดีกันอีกครั้งและกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม จากนั้นจูเลียก็เล่าเรื่องของเธอให้เควินตินฟังบ้างว่าตอนนี้เธอกับเคดีได้ค้นพบเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากและพวกเธอก็เข้าร่วมพิธีบางอย่างที่แปลกสุดๆคือการอัญเชิญเทพเจ้าให้ลงมาหาแล้วจูเลียก็เอารูปปั้นของพระแม่ที่มีน้ำนมไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาให้เควินตินดูซึ่งพอเควินตินได้ใช้กระจกเวทมนต์ส่องเข้าไปดูข้างในเขาก็เห็นว่าที่รูปปั้นมันมีคาถาใส่เอาไว้อยู่จูเลียบอกว่าพระแม่เป็นคนทำมันขึ้นมาพร้อมกับเล่าว่าหลังจากที่พวกเธอได้อัญเชิญพระแม่ให้ลงมาแล้วเธอก็รู้สึกกเหมือนับ ตัวเองกำลังตกอยู่ในความสุขชั่วนิรันด์ในตอนที่ท่านได้สัมผัสกับกายของเธอมันเหมือนกับว่าวิญญาณของเธอนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านและพระแม่ก็ยังได้รักษาโรคมะเร็งให้กับเพื่อนของเธออีกคนรวมถึงส่งลิช,ชาร์ดไปยังที่ที่เขาอยากไปซซิงจูเลียนนั้นรู้สึกประทับใจมากที่ได้พบกับพระแม่และมีความสุขถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในเบลกบิวก็ตามจากนั้นพอจูเลียได้เล่าเรื่องของเธอให้ควินตินฟังจบ ควินตินก็บอกว่าตอนนี้เขาต้องการให้จูเลียช่วยเพราะเขาถูกแยกออกจากพเพื่อนๆและไม่รู้วิธีกลับเข้าไปในฟิลูรีซึ่งเขาไม่อยากปล่อยให้ทุกคนต้องสู้กันเองโดยที่ไม่มีเขาดังนั้นจะต้องหาทางกลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือทุกคนซึ่งพอได้ยินแบบนั้นจูเลียก็รับปากว่าเธอจะช่วยแล้วทั้งสองก็พากันหาข้อมูลเกี่ยวกับประตูที่ใช้เข้าไปในฟิลูรีแต่ทว่าการที่จะหาประตูแล้วเปิดเข้าไปเลยมันเป็นเรื่องอยากควินตินจึงคิดว่าดังนั้นจะต้องย้อนเวลาไปในอดีตเพื่อหาตัวเจนให้เจออออกกก่่่นนนนนนจจาาาั้้็คยตตตมเเขไปปใทีระูู ที่ถูกเปิด ส่วนทางฟังของพวกเอเลสที่ตอนนี้กําลังหาข้อมูลอยู่ในห้องสมุดเนเธอร์แลนด์ในระหว่างนั้นเอเลสก็ไปเจอกับหนังสือประวัติของไม์จึงทําให้เขายิ่งรู้สึกเสียใจที่เผลอฆ่าไม์ลงไปเมื่อตอนนั้นเขาจึงโยนหนังสือลง,งลอถังขยะแล้วเผามันทิ้งเพื่อจะได้ไม่ต้องนึกถึงอดีตอีกแต่ว่าพอเซลดาเห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามาดับไฟทันทีและไม่พอใจที่เอเลสทำลายหนังสือในห้องสมุดแห่งนี้เพราะหนังสือมันคือชีวิตและไม่สามารถหามาแทนที่ได้เซลดาจึงบอกว่าทุกคนจะต้องถูกไล่ออกจากห้องสมุตดตลอดไปและไม่สามารถกลับข้ มาที่นี่ได้อีกจากนั้นเธอก็จัดการส่งทั้ง4ี่คนออกไปจากห้องสมุดทันทีตัดภาพกลับมาที่ทางฟังของเควินตินตอนนี้เขากับจูเลียได้พากันแอบเข้าไปในเบลกบิลเพื่อจะค้นหาประตูแห่งเวลาที่เชื่อมต่อไปยังอังกฤษในอดีตและจูเลียก็ไปเจอกับเอกสารที่บันทึกเอาไว้บอกว่าเคยมีนักศึกษาจํานวนมากได้พากันสร้างประตูข้ามเวลาขึ้นมาเพื่อจะย้อนเวลากลับไปฆ่าฮิตเลอร์ในวันที่19เมษายน1942ซึ่งพอรู้แบบนั้นเควินตินก็นึกขึ้นมาได้ว่าในวันที่21เมษายน1942 เจนได้เข้าไปในเมืองเพื่อจะหาของขวัญให้กับมาตินดังนั้นก็หมายความว่าถ้าหากย้อนเวลาไปในช่วงเวลานี้อีกแค่2วันพวกเควินตินก็มีโอกาสที่จะได้พบกับเจนส่วนทางฟังกองับพวกเอเลียตหลังจากที่ถูกขับไล่ออกมาจากห้องสมุดพอพวกเขาจะพากันกลับไปที่น้ำพุของโลกอีกครั้งก็ปรากฏว่าตอนนี้ถูกพวกเนเธอร์แลนด์เฝ้าเอาไว้หมดแล้ว แต่ทันใดนั้นจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาหาทุกคนบอกว่าเขาชื่อจอร์โอเบอร์แมนและเขาเองก็มาจากเบล็กบิลเหมือนกันพร้อมกับบอกให้ทุกคนตามไปถ้าอยากรอดจากทีนี่ต่อจากนั้นพวกเอเลียสจึงพากันตามจอร์จไปที่ฐานทัพลับของเขาซึ่งพอไปถึงก็เห็นว่าที่นั่นเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมากมายที่จอรจได้ปลูกเอาไว้และดัดแปลงพันธุกรรมมันให้มีรสชาติเหมือนพิซซ่าอลิสจึงถามเขาว่านายอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว ซึ่งจอร์สก็บอกว่าประมาณ2สัปดาห์ทันใดนั้นเอเลียกับมาโกก็บอกว่าตอนนี้ที่เบรกบิลมันผ่านไปแล้ว2ปีและไม่มีใครรู้เรื่องของพวกนายเลยว่าพวกนายหายตัวไปไหนพอจอร์สได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดออกมาว่าวิกตอเรียก็เคยเตือนเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันว่าเวทมนต์เวลามันอาจจะส่งผลต่อที่นี่ได้และพอเพนนีได้ยินชื่อของวิกตอรียเขาก็ถามจอร์สว่านายรู้จักเธอด้วยเหรอแล้วตอนนี้เพื่อนคนอื่นๆหายไปไหนกันหมด จอร์ดจึงบอกว่าตอนนี้พวกเขากําลังเข้าไปพักผ่อนในฟิลโลรีพร้อมกับเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนวิกตอเรียได้ค้นพบวิธีที่ทําให้เดินทางเข้าไปในฟิลโลรีได้จากนั้นเขากับเพื่อนๆคนอื่นจึงพากันวางแผนแล้วเดินทางเข้าไปปาร์ตี้กันทีนันแต่ว่าเขาก็ดันถูกจับตัวได้ซะก่อนในระหว่างอยู่ที่นี่และโดนชาวเนเธอร์แลนด์ใช้เป็นกับดักเพื่อล่อให้วิกตอเรียตามมาหาซึ่งวิกตอเรียควรจะกลับมาได้แล้วแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน เนนีจึงบอกว่าตอนนี้วิกตอรียกำลังถูกจับอยู่ในฟิโลรีและสาเหตุที่เขามาที่นี่ก็เพื่อจะช่วยเหลือเธอแต่ปัญหาอยู่ที่เขาไม่รู้ว่านำ้ำพุของฟิโลรีมันคือบ่อไหนพอได้ยินแบบนั้นจอร์ดก็บอกว่าเขารู้แต่ว่าตอนนี้มีพวกเนเธอร์แลนด์คอยดักรออยู่เต็มไปหมดดังนั้นจะต้องมาวางแผนกันก่อนว่าจะใช้วิธีไหนถึงจะเข้าไปที่นั่นได้ซึ่งอลิซก็บอกว่าเธอมีเวทมนตร์ที่สามารถใช้หักเหแสงดังนั้นเธอจะใช้มันหักเหแสงที่อยู่รอบๆเพื่อทำให้ทุกคนล่องหนแล้วค่อยพาการแ ต่อจากนั้นทุกคนก็เริ่มทําตามแผนของอลิซโดยการให้เธอใช้คาถาล่องหนแล้วพาทุกคนเดินตามหลังเข้าไปที่น้าผูแต่ว่าจูจูเอเลียที่กําลังเมาอยู่ก็เดินออกไปจากเขตคาถาจนทําให้ชาวเนเธอแลนด์ที่เดินผ่านมาเห็นเขาและคิดที่จะไล่เวทมนต์เพื่อจัดการกับเอเลียทันเดนั้นมาโกก็เอาปืนที่เธอแอบพกมาด้วยยิงชายคนนั้นตายไปทําให้ชาวเนเธอแลนด์คนอื่นๆเห็นเขาและกําลังพากันวิ่งมาเพื่อจะจัดการกับทุกคนพวกอลิซจึงพากันวิ่งหนีแล้วกระโดดลงน้าผู้ฟิโลลี่ไป แต่ทว่าเพนนีดันถูกอีฟเข้ามาขวางทางซะก่อนเพนนีจึงใช้คาถาใหม่ที่ฝึกมาจัดการกับอีฟแล้วเขาก็รีบโดดลงน้ำพุตามไปหาทุกคน ส่วนทางฟังของเควินตินกับจูเลียหลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกับเครื่องย้อนเวลาไปในปี1 9 4 2แล้วทั้งสองคนก็เปิดใช้งานเพื่อจะย้อนอดีตไปตามหาเจนซึ่งพอพากันไปถึงยังวันที่21เมษาทั้งสองก็เจอกับเจนที่กําลังทําบางอย่างอยู่ในร้านแห่งหนึ่งทันใดนั้นเจนก็วิ่งออกมาแล้วไปที่ตู้โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับฟิโลลีและพอเควินตินกับจูเลียเห็นว่าเจนได้เข้าไปในนั้นแล้วทั้งสองก็รีบพากันแอบตามเธอเข้าไปด้วยทันทีจนในที่สุดททัั้้้งคคูู่่่กนนก็ไไดดเเเขาาปออยยใในนนนีีตตมฝ และพบกับปราสาทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาหลังจากที่เควินตีนกับจูเลียได้พากันเข้าไปถึงยังฟิโลรีต่อจากนั้นทั้งสองก็พากันตามเจนไปเพื่อจะดูว่าเรื่องราวของเจนนั้นจะเป็นไปตามในหนังสือหรือเปล่าและพอมาถึงตอนที่เจนกําลังถูกกับดากของนายพรานอยู่ในป่านั้นมันบอกไว้ว่าแม่มดกับตัวตลกจะเข้ามาช่วยเหลือเธอทั้งสองจึงพากันนั่งดูว่าแม่มดกับตัวตลกจะเข้ามาตอนไหนแต่ไม่ว่าจะรอยังไงก็ไม่เห็นมีวิแววว่าจะมีคนผ่านมาเลย ทันดนั้นเควินตินกับจูเลียก็คิดว่าบางทีตัวตลกกับแม่มดมันอาจจะเป็นพวกเธอก็ได้นั่นก็หมายความว่าเรื่องราวในหนังสือที่ถูกบันทึกเอาไว้มันได้มีพวกเขาเข้าไปอยู่ในฉากนั้นด้วยทั้งสองจึงตัดสินใจพากันออกไปช่วยเหลือเจนซึ่งพอเจนได้พบกับเควินตินและจูเลียที่เข้ามาหาเธอก็เห็นว่าทั้งสองนั้นดูเหมือนแม่มดกับตัวตลกแล้วเควินตินก็บอกคาถาคลายเชือกออกให้กับเจนตามในหนังสือโดยให้พูดคําว่าความเงียบเพื่อเป็นการปลดมันออกทําให้เจนนั้นหลุดออกมาได้แล้วเดินทางไปตตาามเเรรื่อรออ่อออองงวขธ จากนั้นในระหว่างที่เควินตินกับจูเลียกําลังฟ้อมองเจนอยู่จู่ๆทั้งสองก็เจอกับมาตินที่แอบตามเข้ามาด้วยเพราะต้องการจะหนีออกห่างไปจากคริสโตเฟอร์เควินตินจึงบอกมาตินว่าเขารู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิด,ด,ดขึ้นในคาลิฮัตนั้นแล้วเหตุผลที่มาตินต้องการจะเข้ามาในฟิลิรีก็เพราะว่าที่นั่นไม่ปลอดภยัยซึ่งพอเควินตินเองก็อยากจะหาทางช่วยเหมือนกันเพราะในอนาคตคริสโตเฟอร์โพรเวอร์จะกลายเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งดังนั้นการที่จะหยุดมันได้คือต้องใช้ดับลิโอจัดการมันเท่านั้นซึ่่่่งงพอมาาิิิินนนนได้้ยสทีควเลใหฟ เขาก็บอกว่าเขารู้จักกับคนคนหนึ่งที่อาจจะพอรู้เรื่องดาบเล่มนี้แล้วมาตินก็พาทั้งสองคนไปพบกับช่างตีดาบคนหนึ่งเพื่อจะถามว่าเขารู้จักดาบลิโอหรือเปล่าแต่ช่างตีดาบก็บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเลย มาตินจึงขอร้องว่างานคุณช่วยสร้างมันขึ้นมาให้ทีเพราะพวกเขาจะต้องเอามันไปใช้สู้กับจอมเวชชั้นสูงและพอช่างตีดาบได้ยินว่าพ่อเควินตินจะใช้มันจัดการกับจอมเวเขาจึงบอกว่าถ้างั้นก็ต้องใช้มีดหินพระจันทร์ในการฆ่ามันพร้อมกับเอาหินพระจันทร์ที่หายากมาให้พ่อเควินตินดูซึ่งช่างตีดาบก็บอกว่าเขาสามารถทําให้ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานาน,านหลายปีกว่าจะเสร็จ เราห็นพวกนี้มันมีชีวิตที่ต้องคอยดูแลและให้อาหารไปด้วยซึ่งถ้าหากเขายอมทําให้พ่อเควินตินก็ต้องตกลงทําข้อแลกเปลี่ยนกับเขาก่อนจูเลียจึงรับปากไปทันทีว่าพวกเธอจะทําตามข้อตกลงนั้นทําให้สุดท้ายแล้วช่างตีดาบจึงยอมสร้างดาบรีโอที่ใช้หินพระจันทร์ขึ้นมาให้ต่อจากนั้นพอพ่อเควินตินพากันกลับออกมาทั้ง3ามก็คุยกันถึงเรื่องข้อตกลงที่สัญญาเอาไว้เนื่องจากราชาของฟิโลรีนั้นเป็นมนุษย์ชาวฟิโลรีจึงต่างคิดว่าคนที่มาจากโลกนั้นมีสายเลือดของกษัตริย ดังนั้นช่างที่ดาบจึงยอมทําข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าหากเขาทําดาบขึ้นมาให้พวอเควินตินจะต้องทําให้ครอบครัวของเขาได้ขึ้นเป็นขุนนางและในระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังเดินคุยกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกับวิหารของเอมเบอร์ซึ่งเป็นเทพพระเจ้าผู้ปกครองฟิโลลีและทันใดนั้นจูจูเข็มของนาฬิกาที่ติดอยู่ตามต้นไม้ก็ได้หมุนย้อนกลับมาตินจึงพูดขึ้นมาว่าอันตรายวอชเชอร์วูแมนกำลังจะมาแล้วพร้อมกับรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นทันทีซึ่งเควินตินกับจูเลียก็พยายามทจมว้วัังอกก็เกบช เอร์เวอแมนเข้าซะก่อนและพอวัชเชอร์เวอรแมนได้เปืดอนฮุดของเธอออกมาก็ปรากฏว่าเธอนั้นกลับเป็นเจนเชดวินในเวอร์ชั่นผู้ใหญ่ เจนจึงถามเควินตินว่านายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเพราะในเวลานี้นายยังไม่ได้เกิดเลยด้วยซ้ำเควินตินจึงบอกว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับท่ามรูปที่เจนสร้างขึ้นหมดแล้วและสาเหตุที่เขาต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่ารูปที่40นั้นเจนถูกฆ่าตายซึ่งพอเจนได้รู้ว่าตัวเองกําลังจะตายในอนาคตเธอก็รู้สึกเสียใจอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับชะตากรรมจากนั้นเจนก็ใช้เวทมนต์ของเธอหยุดเวลาจูเลียเอาไว้แล้วบอกเควินตินว่าเธอเห็นรอยปากที่อยู่ในความทรงจําของจูเลีย ซึ่งเจนคิดว่าคนที่ทำมันจะต้องใช้เพื่อปกปิดบางอย่างเพราะไม่ต้องการให้จูเลียได้เห็นเรื่องที่โหดร้าย จึงเอาความทรงจาที่สวยงามใส่เข้าไปในหัวของเธอแทนแล้วเรื่องราวเหล่านั้นมันก็คือตอนที่จูเลียได้อัญเชิญพระแม่ให้ลงมาพอเห็นแบบนั้นเจนจึงบอกเควินตินว่าถ้าหากยังเป็นห่วงจูเลียอยู่งั้นก็จงคอยดูแลและปกป้องเธอเอาไว้ให้ดีจากนั้นเจนก็คลายคาถาเวลาออกให้จูเลียกลับมาขยับได้เหมือนเดิมซึ่งพอเจนได้หมดธุระกับพวกเควินตินแล้วเควินตินก็บอกให้เจนช่วยส่งพวกเขาไปยังเวลาปัจจุบันทีเจนจึงทําตามคํา,าขอของเควินตินให้แล้วเธอก็ส่งเขากับจูเลียกลับไปยังเวลาปัจจุบันอีกครั้ จากนั้นในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคิดกันอยู่ว่าจะไปทางไหนดอจูจ่ๆก็ได้มีเครื่องบินกระดาษลำหนึ่งบินเข้ามาชนใส่และพอเควนตินเปิดดูข้างในกระดาษแผ่นนั้นก็ได้พบกับข้อความของเอเลียตที่บอกว่าเขาได้รายเวทมนต์เอาไวใ้ให้มันบินไปหาเควนตินและถ้าหากว่าเควนตินได้พบกับกระดาษแผ่นนี้แล้วให้เดินไปตามแผนที่ที่เขาได้วาดเอาไว้ให้ ต่อจากนั้นเควินตินกับจูเลียจึงพากันไปตามแผนที่นั้นจนในที่สุดทั้งสองก็ได้พบกับพวกเอเลียที่กำลังอยู่ในบาา์แห่งหนึ่งเควินตินจึงบอกทุกคนว่าตอนนี้เขากับจูเลียคืนดีกันแล้วและจูเลียก็เป็นคนที่ช่วยพาให้เขากลับเข้ามาที่นี่พร้อมกับเล่าเรื่องดับลีโอที่เขากับมาตินในอดีตได้ไปสั่งให้ช่างคนหนึ่งช่วยทำาขึ้นมาให้และเขาก็คิดว่าในตอนนี้มันน่าจะเสร็จแล้วเนื่องจากเวลามันได้ผ่านมาตั้งหลายสิบปีว่าแล้วทุกคนก็พากันออกเดินทางไปตามหาช่างตีดาบ พวกเขาก็ได้พบกับหลุมศพของมาตินเชทวินที่ตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วทําให้ในตอนนี้ตระกูลเชดวินจึงไม่เหลือใครเลยแม้แต่คนเดียวจากนั้นพอทุกคนพากันเดินทางต่อไปจนถึงบ้านของช่างตีดาบชายคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านก็บอกว่าเขาจำเคินตินกับจูเลียได้ซึ่งเขาก็คือลูกของช่างตีดาบคนนั้นเองแต่ว่าตอนนี้พ่อของเขาได้ตายไปเมื่อ16ปีก่อนแล้ว พร้อมกับเอาดาบลีโอที่พ่อของเขาสร้างเสร็จออกมาให้ดูแต่ว่าก่อนที่พวกเวนตินจะเอามันไปได้นั้นพวกเขาจะต้องทําตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ก่อนนั่นก็คือต้องทําให้ครอบครัวของช่างตีดาบได้ขึ้นเป็นราชวงศ์โดยการหาชายคนหนึ่งที่มีสายเลือดของกรรษัตริย์มาแต่งงานกับลูกสาวของเขา ทำให้พวกเควินตินต้องมาปรึกษากันก่อนว่าจะทำยังไงต่อดีเพราะตอนนี้ตะกกลเชทวินได้ตายไปหมดแล้วทำให้ไม่เหลือใครที่จะมาขึ้นสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์คนใหม่ได้ทางเดียวที่เหลือในตอนนี้คือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบว่าใครที่มีคุณสมบัติพอจะได้เป็นราชาคนใหม่ของฟิโลลีจากนั้นลูกชายของช่างธีดาจึงเอามีดเล่มหนึ่งมากรีดที่มือของแต่ละคนเพราะถ้าหากว่าใครที่มีสายเลือดบริสุทธิ์มีดเล่มนี้มันก็จะกรีดเข้ามือของคนคนนั้นได้ซึ่งพอเขาได้ทดสอบกรีดลงไปที่มือของเ่มือ ของเควนตินนั้นกลับไม่มีเลือดไหลออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวจึงทําให้เควนตินนั้นไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้เป็นราชาและช่างตีดาบก็กรีดมือของแต่ละคนไปเรื่อยๆซึ่งผลที่ออกมาก็คือมือของทุกคนไม่ได้รับอันตรายต่อมีดเล่มนี้จนกระทั่งมาถึงคิวของเอเลียตที่เป็นคนสุดท้ายซึ่งพอช่างตีดาบได้กรีดลงไปที่มือของเขาจู่ๆมือของเอเลียสมันก็เกิดแผลขึ้นมาทันทีทําให้ผู้ที่เหมาะสมที่จะได้ขึ้นเป็นราชาคนใหม่ก็คือเอเลีย ต่อจากนั้นชาวฟิโลรี่จึงพากันจัดพิธีแต่งงานขึ้นเพื่อเตรียมตัวเฉลิมฉลองให้กับลูกสาวของช่างตีดาบที่กำลังจะได้ขึ้นเป็นราชวงศ์และในระหว่างที่คนอื่นๆกำลังไปร่วมงานพิธีอยู่นั้น เพนนีก็ได้ออกมาจากงานแล้วทําการถอดกายทิพย์ของเขาเพื่อจะไปตามหาวิกตอเรียว่าตอนนี้เธอกําลังถูกขังอยู่ที่ไหนและในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของพวกเควนตินพอลูกชายของช่างตีดาบเห็นว่าพวกเควนตินทาตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วเขาจึงยอมเอาดาบลีโอออกมามอบให้กับทุกคนแต่ถ้าว่าพอเควนตินจะหยิบดาบเล่มนั้นขึ้นมาดาบมันกลับมีความร้อนจนเขาไม่สามารถจับมันได้ซึ่งพอเอเลียตเข้ามาหาและจะลองหยิบมันดูอีกคนแต่ว่าแม้แต่เอเลียตที่มีสายเลือดของราชาก็ยังไม่อาจจับต้องมันได้ทันใดนัน เข้ามาพอดีและเขาก็พยายามที่จะหยิบดาบลีโอขึ้นมาดูแต่เพนนี้ก็ถูกมันลวกมือไปเหมือนกับคนอื่นๆทําให้ทุกคนต้องมาคุยกันว่าจะทํายังไงกับดาบเล่มนีเพราะดูเหมือนว่าคนที่มีพลังเวทมนต์สูงๆเท่านั้นถึงจะสามารถจับมันได้เควินตินกับจูเลียจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้พลังของพระเจ้าทั้งสองคนจึงจะพากันไปตามหาเอมเบอร์กับอาร์เบอร์ที่เป็นเทพเจ้าของฟิโลรีดูเผื่อว่าเขาอาจจะมอบพลังที่สามารถทําให้ใช้ดาบนี้ได้ส่วนเพนนี้และคนอื่นๆที่เหลือน,นั้นพวกเขาจะพากันออกไปตามหา คุกใต้ดินเพราะตอนนี้เพนนีรู้แล้วว่าคุกแห่งนั้นมันถูกซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ว่าทางเอเลียสนั้นจะต้องอยู่ปำลูกกับภรรยาของเขาต่อเพราะมันเป็นพิธีที่ต้องทําให้เศษจึงไม่สามารถร่วมออกเดินทางไปกับทุกคนได้จากนั้นพอพวกเพนนีพากันไปจนถึงทางเข้าของคุกใต้ดินทุกคนก็เห็นว่าตอนนี้มันได้มีทหารคอยเฝ้าอยู่สองคนมาโกกับจอร์จจึงพากันออกไปเป็นตัวล่อแล้วให้เพนนีกับอลิซแอบเข้าไปข้างในเพื่อช่วยวิกตอเรียออกมาส่วนเควินตินกับจูเลียที่ตอนนี้ได้มาถึงยังวิหารของเอมเบอร์ทนนัันนนใ้ จูเลียก็ไปพบกับรอยฝ่ามือที่ถูกประทับไว้บนหินทั้งสองจึงคิดจะลองใช้วิธีที่มาตินเคยเลือกเอมเบอร์ตามในหนังสือดูโดยการกรีดมือของตัวเองให้เลื่อนออกแล้วประทับมันลงไปที่รอยนั้นซึ่งพอควินตินได้ทําตามวิธีที่มาตินใช้จูจ่ๆทั้งสองคนก็ถูกพาเข้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและพบกับเอมเบอร์ที่เป็นเทพเจ้าของฟิโลลีเควินตินจึงถามเอมเบอร์ว่าทาไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งเอมเบอร์ก็ตอบว่าเขากับอาร์เบอร์ถูกเดอะบิสล่อให้เข้ามาติดกับดักและตอนนี้นอ,อาร์เบอร์ เขาที่ต้องถูกจองจําอยู่ในข้างในหนี้ซึ่งพอจูเลียได้ยินแบบนั้นเธอจึงถามกลับไปว่าทําไมเดอะบิสมันถึงสามารถจัดการกับเทพอย่างคุณได้ เอมเบอร์จึงบอกว่าเวทมนตร์ของฟิลูรีนั้นไม่ได้เป็นของใครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะครอบครองมันทั้งเทพเจ้าหรือแม้แต่จอเวทเองก็สามารถควบคุมพลังนั้นได้และเขาก็ถูกเดอะบีสที่เอาพลังนั้นมาใช้เล่นงานตอนนี้จึงได้แต่รอว่าจะมีใครสักคนมาช่วยปราบมันลงซึ่งพอเควินตินได้ยินสิ่งที่เอมเบอร์เล่ามาเขาจึงบอกว่าเขาจะอาสาเป็นคนปราบมันเองเพราะฟิลูรีเป็นสถานที่ที่เขารักและจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันเด็ดขาดซึ่งพอเอมเบอร์ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเควินตินเขาจึงงยออมพลั เทพเจ้าให้กับเคลนตินไปซึ่งมันก็คือน้ำอสุจิของเอมเบอร์เองถ้าหากต้องการจะใช้พลังเมื่อไรก็แค่เอามันมาดื่มแต่ว่าก่อนที่เอมเบอร์จะให้ทั้งสองคนกลับออกไปนั้นเขาก็เห็นว่าในห่วงของจูเลียมันได้มีบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้อยู่เอมเบอร์จึงจัดการลบสิ่งที่อยู่ในห่วของเธอทิ้งทําให้จูเลียกลับมาจําสิ่งที่ถูกลืมไปได้อีกครั้งจากนั้นเอมเบอร์ก็ส่งให้ทั้งสองคนกลับออกไปจากวิหาร ซึ่งพอจูเลียกลับมาเห็นความทรงจําของเธอที่ถูกซ่อนเอาไว้เธอก็รู้สึกเสียใจที่มันได้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจูเลียจึงขอร้องให้เควินตินช่วยลบมันออกไปให้ทีแต่เควินตินก็บอกว่าเขาไม่รู้วิธีทําแบบนั้นทําให้จูเลียจึงต้องเก็บมันเอาไว้ต่อและไม่ยอมบอกให้ใครรู้ ภาพมาที่ทางฟังของพวกเพนนีที่ตอนนี้เขาได้ช่วยวิกตอเรียออกมาจากคุกได้แล้วแต่ว่ายังเหลือเพื่อนคนอื่นที่ถูกขังเอาไว้อีกหลายคนเพนนีจึงไม่รู้ว่าจะหาวิธีช่วยคนที่เหลือออกมาได้ยังไงซึ่งวิกตอเรียก็ได้ยื่นมือของเธอออกมาให้ดูบอกว่าเธอได้สักคาถาเอาไว้ที่นิ้วมือและมันสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นออกมาได้ ในขนาดเดียวกันนี้ทางฟั่งของเควินตีนที่ได้กลับมาถึงยังหมู่บ้านแล้วเหมือนกันเขาก็เอาน้ําอสุจิของเอมเบอร์ออกมาให้พวกมาโก้ดูบอกว่ามันสามารถเพิ่มพลังให้กับคนที่ดื่มเข้าไปได้ ส่วนมาโก้ก็บอกว่าภารกิจของพวกเธอเองก็สําเร็จแล้วตอนนี้ช่วยคนที่ถูกจับอยู่ในคุกด้ดินออกมาได้สองคนจากนั้นมาโก้ก็พาเควินตินไปดูชายคนหนึ่งที่พวกเธอได้ช่วยออกมาพร้อมกับวิกตอรียแต่ถ้าว่าพอเควินตินได้เข้าไปเห็นใบหน้าของชายคนนั้นก็ปรากฏว่าเขากลับเป็นคริสโตเฟอร์โพลเวอร์ที่ทุกคนกําลังคิดว่าเป็นเดอะบีส์อยู่ในตอนนี้ซึ่งพอเห็นแบบนั้นก็หมายความว่าทุกคนกําลังเข้าใจผิดมาด้วยตลอดคริสโตเฟอร์จึงบอกว่าเขาไม่ใช่เดอะบีส์แต่เป็นมาตินชัดวินตั้งหาและคริ านั้นลักมาตินแต่มาตินกลับมีด้านมืดที่เขามองไม่เห็นอยู่ ในตอนที่มาตินยังเป็นเด็กนั้นเขาถูกฟิโลรี่ทอดทิ้งและไม่ยอมให้เข้ามาอีกแต่ว่ามาตินก็หาทางทําให้ตัวเองกลับเข้ามาจนได้และเดินทางไปยังที่ที่ชื่อว่าเวลสปริงมันเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดในฟิโลรีและเป็นแหล่งพลังงานเวทมนต์ที่ใช้สร้างเอมเบอร์กับอาร์เบอร์ขึ้นมา,มาซึ่งมาตินได้เดินทางไปที่นั่นเพื่อดื่มพลังงานนั้นทุกวันจนกระทั่งมันได้ทําลายความเป็นมนุษย์ของเขาไปเหลือเพียงแค่อสูรร้ทยที่ยังคงอยู่ในร่างซึ่งพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดที่คริสโตเฟอร์เล่ามาพ่อ กลับไปเตรียมตัวเพื่อจะออกเดินทางไปจัดการกับเดอะบิสที่เบลสปริงแต่ทว่าพวกเขาก็กลับไปเจอกับจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกเขียนทิ้งเอาไว้ซึ่งมันก็คือจดหมายของวิกตเรียกับจอร์สที่บอกว่าตอนนี้ทั้งสองได้พากันหนีออกไปแล้วและขอให้ทุกคนโชคดีต่อจากนั้นควินตินจึงตัดสินใจที่จะให้อลิสเป็นผู้รับพลังของเอมเบอร์เพราะเขาคิดว่าอลิสนั้นเป็นคนเก่งและเหมาะสมที่จะได้เป็นผู้ใช้ดาบเล่มนั้นต่อมาอลิสก็ได้ดื่มน,น้ำอสุิจิของเอมเบอร์เข้าไปทำให้ในตอนนี้เธอได้รับพพลลลังงขอเเทเจ้้าามาแแวะ สามารถจับดบ w โอขึ o ้นมาถือได้ แต่ในระหว่างนั้นจูเลียก็เข้ามาเพื่อจะขอคุยกับเควินตินจากนั้นเธอก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเควินตินได้รู้ว่าที่จริงแล้วบทสวดนั้นมันไม่ได้ใช้อัญเชิญพระแม่เพราะในขณะที่พวกเธอกําลังสวดมนต์เพื่อทําพิธีอยู่นั้นจูจูเธอก็สังเกตเห็นว่าที่รูปปั้นของพระแม่มันมีเลือดไหลออกมาทันเดนั้นผู้หญิงที่เธอเจอในฝันก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วนางก็ทําการควักหัวใจของลิชาร์ดออกมากินจากนั้นก็เข้าไปสิงในร่างของเขาพร้อมกับบอกว่ามันได้ขโมยเอาเวทมนต์ของทุกคนไปแล้ว้วและะขออออบคุุณที่ตตาห์ปปิดปรูใมันออก ได้ซึ่งชื่อจริงของมันก็คือเลนัตเดอะฟ็อกซ์จริงจอกจอมเจ้าเล่ห์ที่มักจะหลอกลวงผู้มีความเชื่อและหัวใจบริสุทธิ์ จากนั้นมันก็ฆ่าคนที่เหลือทิ้งไปเหลือแค่เธอกับเคดีแล้วจับเธอมาคมคืนเพราะเธอเป็นคนที่มันต้องการต่อจากนั้นพเพราะเลนัตไม่ได้กลับไปแล้วเธอจึงตัดสินใจติดต่อไปหามาลีนาเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะตอนนี้มีแค่มารีนาเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้ซึ่งพอมาลีนาได้รับสายหลอนก็รีบเดินทางมาหาทันทีเธอจึงขอร้องให้มารีนาช่วยลบความทรงจําที่เลวร้ย,วยในหัวออกให้แล้วใส่ความทรงจําที่สวยงามกลับเข้าไปแทนที่มันซึ่งพอเควินตินได้ยินสิ่งที่จูเลียเล่ามาเขาจึงปลอบใจเธอว่า มันไม่ใช่ความผิดของเธอและเขาก็สัญญาว่าจะช่วยเหลือจูเลียแม้ต้องทำอะไรก็ตามต่อจากนั้นทุกคนจึงพากันเดินทางไปยังกระท่อมหลังหนึ่งที่เป็นที่พักอาศัยของเดอะบีสและมีแหล่งพลังงานเวลสปริงอยู่ข้างในนั้นซึ่งพอทุกคนได้พากันเข้าไปข้างในก็เจอกับห้องที่ถูกออกแบบมาให้เหมือนกับห้องทำงานของคริสโตเฟอร์โปลเวอร์ทันใดนั้นมาร์ตินที่เป็นเวอร์ชันเดอะบีสก็ตามเข้ามาหาทุกคนและคิดที่จะเข้าไปจัดการกับเพื่อนตีนให้ตายเป็นครั้งที่40 แต่ควินตินก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเขามีของบางอย่างที่เจนฝากมาให้ซึ่งในระหว่างที่มาตินกําลังเผลออยู่นั้นเควินตินก็พยายามจะส่งซิกให้อลิสรีบใช้ดาบลิโอจัดการกับมันแต่ว่าดาบที่อลิสเอามาด้วยมันก็ได้หายไปทําให้มาตินนั้นรูท้ทวซะก่อนแล้วหันกลับไปเล่นงานอลิสแทนจากนั้นมันก็จัดการกับเอเลียสและมาโกต่อพร้อมกับตัดมือของเพนนีทิ้งแล้วคิดจะเข้าไปฆ่าเควินตินเป็นรายต่อไปแต่ว่าทันใดนั้นจูเลียก็เ,เอาดาบลิโอที่ขโมยมาจากอลิสจี้คอของมาตินเพราะเธอเห็นว่ามาติน สามารถจัดการกับเอมเบอร์และออมเบอร์ที่มีพลังระดับเทพเจ้าได้จูเลียจึงคิดที่จะให้มาตินมาช่วยทําบางอย่างให้กับเธอซึ่งมาตินก็ตกลงรับข้อเสนอของจูเลียแล้วทั้งสองก็พากันหายตัวออกไปจากห้องแห่งนั้น